بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันนี้เราได้มาร่วมกันที่จะยืนหยัดในศาสนาอิสลามนะครับคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยดูดรอสุนอิสลามอิสลามเนี่ยจะค่อยๆเลือนหายไปเสมือนกับลายที่อยู่ในเสื้อของเรานานวันนะครับลายที่อยู่ในเสื้อของเราเนี่ยหลังจากผ่านการซักการใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งว่ามันจะเหลือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ว่าเป็นคำที่มีการถ่ายทอดมาโดยปราศจากความเข้าใจถามว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคนั้นแล้วหรือยังในยุคที่ผู้คนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งคำนี้ที่พวกเราเกิดมาพี่น้องและด้วยกับคำนี้ที่พวกเราจะต้องจบชีวิตลงด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะซักัลลอฮ์ครับอาจารย์เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเป้าหมายในการสร้างเราอัลลอฮฺบอกว่าวะมาคอละกตุนจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนฉันเนี่ยไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยที่สร้างมาเพื่อที่ให้สักการะต่อพระองค์นักวิชาการได้ตัฟซีรคำนี้นะครับลิยะอ์บุดูนว่าลิยูวะฮิดูนเพื่อให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยได้ทำการชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นแหละคือการที่ไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายของเราที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้แล้วก็ลูกหลานของเราที่จะต้องโตมาในวันข้างหน้าผ่านมือของเรานี้ถ้าวันนี้เราไม่ได้มายืนหยัดและมีการดะวะเชิญชวนในวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็เราอาจจะดะวะในความรู้สึกของตัวเองที่จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยกับชีวิตของเรา การดะวะที่ถูกต้องนะครับบรรดารอซูลบรรดานบีถูกส่งมาให้เป็นแบบอย่างเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะละกอดบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาเราเนี่ยได้ส่งศาสนทูตมาทุกกลุ่มทุกยุคทุกสมัยเลยอันยะบุดุลลอฮ์วัสตะนิบุตตอกูตนี่คือการดะวะอิสลามพี่น้องคือมาเพื่อที่จะบอกว่าให้สักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกให้ห่างไกลจากสิ่งที่จะชีริกต่อพระองค์จากตอกูตเราก็เลยจะมาตั้งหัวข้อแล้วก็มาคุยกันในวันนี้ครับว่าเราจะมีชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราจะดะวะอิสลามอย่างไรเราจะทำยังไงให้ตัวเราครอบครัวเราในพื้นที่ที่เราได้ทำงานพี่น้องการที่เราไปขายของในตลาดการที่เราไปอยู่ในบริษัทการที่เรามีชีวิตอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเราไปให้อยู่เฉยไม่ได้ส่งเราไปให้แสวงหาเงินทองชื่อเสียงแต่อัลเลาะห์ให้เราไปอยู่ณตรงนั้นและบอกกับคนที่อยู่รอบตัวเราว่าอะไรคืออิสลามนะครับวันนี้เรามีอาจารย์2ท่านที่เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพอาจารย์ที่ผ่านในเรื่องของการสอนอาจารย์ที่ผ่านในเรื่องของการได้รับแบบทดสอบที่มองเห็นถึงสนามเห็นการดะวะมาอย่างโชคโชนและมีประสบการณ์
จะมาแลกเปลี่ยนมานำเสนอในวิชาการให้พวกเราได้เห็นถึงมุมมองในการที่จะทำงานเผยแผ่อิสลามต่อไปนะครับอาจารย์มุซิดครับก็ผมจะขอเชิญอาจารย์มุซิดมัตติมอกเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่าบอกเราในเรื่องราวศาสนานะครับเป็นคนแรกครับขอเชิญอาจารย์ครับอันนี้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรวจประสบกับเจ้าภาพนะครับเจ้าของบ้านท่านดร.มาเรียมครับแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนนะครับแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักตลอดจนอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับครูใหญ่โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกะแล้วก็ท่านอาจารย์ชุกอดดานิสมันด้วยนะครับก็อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสัทธาชนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ได้รับเกียรติได้รับการเชิญจากอัลลูกะให้มาทำการพูดคุยในเรื่องของงานดาวะแล้วก็ไม่ใช่งานดาวะธรรมดานะครับเป็นงานดาวะในแนวทางของซะลาฟุศอลิหมันคืองานที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่ผมจะได้เข้าไปในส่วนที่เป็นเรื่องหลักๆของหัวข้อในวันนี้นะครับในส่วนตัวผมกับอาจารย์อาดัมเนี่ยเราเป็นนักเรียนศาสนาอาจารย์อาดัมเนี่ยเรียนที่โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลอง10นะครับเป็นอดีตประธานนักเรียนผมเองก็เรียนที่โรงเรียนศาสนวิทยาก็เป็นอดีตประธานนักเรียนเหมือนกันเรามีโอกาสได้เห็นรู้จักมักคุ้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งหลายสิบปีที่แล้วกับจนกระทั่งมาจบกลับมาเป็นครูบาอาจารย์เราก็ยังทำงานศาสนาเนี่ยจำดูชุกก็จะเป็นรุ่นพี่นะครับแล้วก็มาทำงานศาสนาก็ได้มีโอกาสเห็นวิถีทางแนวทางในการสอนศาสนาในการทำงานดาวะในรูปแบบที่คล้ายๆกันอุดมการณ์ที่เหมือนๆกันนะครับรูปแบบที่คล้ายๆกันตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เท่าอาจารย์อดัมนะครับผมอาจจะสอนในห้องพัดลมห้องแอร์แต่อาจารย์อดัมเนี่ยก็จะลุยๆหน่อยก็จะลงนานะก็จะขึ้นเขาลงห้วยก็ยอมรับนะครับเป็นเพื่อนนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาโดยตลอดนะครับก็เห็นกันอยู่ตลอดแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่เสมอเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์อดัมพูดว่าเราไม่มีแบ็คไม่ทราบว่าอาจารย์ชุกอดได้ยินหรือเปล่าอาจารย์อดัมบอกเดี๋ยวจะส่งเด็กไปทำการดาวะที่ไหนนะผมจำไม่ได้ละกะเรียงบอกว่าเราไม่มีแบ็คอาจารย์อดัมพูดขึ้นมานี่ผมจี๊ดเลยแม่อาจารย์แบ็คของอาจารย์เนี่ยใหญ่กว่าแบ็คของใครทั้งหมดบนโลกใบนี้ด้วยนึกในใจอะนะแบ็คของอาจารย์อดัมเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนหลักของอาจารย์อดัมเนี่ยนู่นอยู่บนอารัชนู่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแบ็คที่ดีที่สุดคือแบ็คผู้ผลักดันที่ดีที่สุดที่สามารถที่สุดและทรงอำนาจที่สุดอาจารย์ทำเลยไม่ต้องกลัวอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮ์มานนะครับผู้อภิบาลของเราที่ชื่อว่าอัลเลาะห์มานเนี่ยพี่น้องครับเป็นแบ็คให้กับคนทำงานศาสนาได้ดีที่สุดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นคนทำงานศาสนาหรือจะเป็นอาจารย์ชุกอดก็ตามเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีอุปสรรคเวลาที่เราเกิดภัยบาลาหรือบททดสอบอะไรก็ตามพี่น้องครับมันจะทำให้เราต้องหันหน้าเข้าพูดคุยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้สำหรับใครก็ตามที่จะทำงานดาวะจะทำงานศาสนาของอัลลอฮ์แบ็คของเรา
คืออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นส่วนพี่น้องที่ให้การสนับสนุนนี่ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นมุสตะเป็นมุสตะอิดเป็นผู้ช่วยนะครับดังนั้นพี่น้องก็จะได้รับผลการงานที่ดีในการสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาเรื่องราวของศาสนาอาจารย์อับดุลชุกตทำโรงเรียนเนี่ยต้องหมดเงินไม่รู้กี่สิบหรืออาจจะเป็นร้อยก็ได้ล้านนะครับแต่เราต้องทำอาจารย์อับต้องส่งคนส่งลูกศิษย์ลูกหาไปทำงานดาวะมันยากมันลำบากแต่เราต้องทำนะครับผมอาจจะสอนหนังสือเด็กอาจจะสอนกีรอตีสอนแล้วเจอกับอุปสรรคต่างๆพี่น้องครับเราก็หยุดไม่ได้เพราะการทำงานศาสนามันคือวาระแห่งชาติมันคือวาระของบรรดาผู้ศรัทธามันคือวาระของมุสลิมทุกคนต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนไม่ว่าพี่น้องจะทำงานศาสนาโดยตรงพี่น้องจะจบศาสนาโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะครับพี่น้องจะต้องทำงานศาสนาแล้วก็เนียดเอาไว้ตั้งเจตนาเอาไว้เลยว่าวันนี้พี่น้องจะเป็นคนทำงานศาสนาไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในแขนงไหนก็ตามนะครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในแขนงไหนก็ตามพี่น้องบางคนนะครับไม่ได้เรียนศาสนาแต่สนใจศาสนาสนับสนุนศาสนาพี่น้องผมต้องยอมใจนะครับบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุอะไรเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ตรงเนี้ยไอ้เขาเรียกอะไรสะโพกใช่ไหมช่วยเหลือสนับสนุนงานตอบนะครับก็ยังคงต้องทำงานศาสนาอยู่นั่นแหละเพราะเราเป็นเบ่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามและเจริญรอยตามคำบัญชาใช้เพราะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับวันตะกุมอุมมะตุนจงให้มีขึ้นกลุ่มหนึ่งนี่เป็นคำสั่งใช้เลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจัดระบบจัดระเบียบของคนที่จะทำงานศาสนาจงให้มีขึ้นคนกลุ่มหนึ่งทำไมครับยะดออูนาอิลัลคอยรให้คนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่คุณธรรมความดีนะครับวะยะมูรูนบิลมารูฟให้พวกเขาเหล่านั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีงามวะยันฮาวนาอานิลมุงกัรแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้ห้ามปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามต่างนี่คือคำบัญชาใช้ซึ่งอาจารย์อาดัมเองอาจารย์ชูโกตเองผมไม่ทราบว่าอาจารย์มุบารอกมาหรือเปล่าวันนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือคนที่ต้องทำงานศาสนาสนองตอบบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำดำรัสตรงดังกล่าวเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนใครที่กำลังท้อนะครับใครที่ทำงานศาสนาและกำลังจะคิดจะถอยจะท้อแท้ในการทำงานศาสนาอัลลอฮ์ยืนยันและวางการตั้งเอาไว้ในองค์การนี้ว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่จะได้รับชัยชนะพี่น้องเชื่อไหมสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันนะครับคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ทุกระบบทุกระเบียดนิ้วจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามข้อสัจจริงดังนั้นวันนี้คนทำงานศาสนาท้อแท้ไม่ได้วันนี้คนทำงานศาสนาจะท้อถอยกับการทำงานดาวะเรียกร้องเชิญชวนคนไปสู่เตาฮีดไปสู่อากีดะไปสู่ระบบระเบียบและระบอบของอิสลามไม่ได้เราทุกคนต้องทำงานทำทุกเมื่อเชื่อวันทำทุกเวลาทำทุกลมหายใจที่เรามีอยู่ที่เหลืออยู่พี่น้องครับนี่คือหน้าที่และมันเป็นหน้าที่ที่ผมบอกกับท่านพี่น้องว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะคนบนเวทีเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนตรงนี้เท่านั้นที่เป็นผู้ที่รับภาระในการทำงานดะวะหรือการทำงานเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อะกีดะห์ไม่ใช่นะครับพี่น้องที่เป็นสาวโรงงานพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจพี่น้องสามารถทำงานตรงนี้ได้ทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องที่ทำงานราชการพี่น้องที่เป็นครูบาอาจารย์สายต่างสามารถทำงานดะวะอัสซะลาฟียะตรงนี้ได้ในทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องต้องใช้ระบบบูรณาการปรับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยโดยที่หลักการของเรายังคงเดิมวิธีการของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นได้ว่าซุนนะห์ของเราบรรดาซะลัฟซอลิฮของเรานะครับในรุ่นก่อนๆรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทำงานดะวะเรียกร้องเชิญชวนกับพี่น้องตรงมาอย่างเงี้ยหน้าไมค์อย่างเงี้ยในทีวีในวิทยุ
แต่วันนี้การด่าว่าของซุนนะต้องมีระบบและมีกระบวนการที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างเช่นที่อาจารย์อดัมได้ทำนะต้องเชิงรุกบ้างการทำงานด่าว่าแบบนี้ต้องมีการทำงานแบบเชิงรุกเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ได้คนที่เข้าใจอะกีดะห์ที่ถูกต้องเท่าที่ตั้งเป้าเอาไว้เราจะไม่ได้มวลชนที่จะไปสู่เตาอีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแต่อินชาอัลลอฮ์นะครับในช่วงของเนื้อหาเนี่ยผมจะขออนุญาตและการอาจารย์ชุกอตในส่วนของอัคลากในส่วนของผู้ที่จะมาทำงานได้วะตามแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิห์และเพราะตรงนี้ต้องเน้นต้องย้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่จะไปทำงานรุ่นหลังจากเราเนี่ยที่จะไปทำงานได้ว่าต่อไปเนี่ยต้องมีอัคลากต้องมีจรรยามารยาต้องมีจริยธรรมเพราะคนซุนนะเราสอบตกในเรื่องของซุนนะในเรื่องของอะกีดะห์นี่ผ่านแต่ในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของอัคลากเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่ทั้งที่ซะลาฟุศอลิห์เน้นย้ำในเรื่องของจรรยามารยาคุณลักษณะของซะลาฟท่านที่1ของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำแบบอย่างเอาไว้ครบถ้วนกระบวนความในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นมุอามะละห์ทั้ง3ส่วนนี้นะครับท่านนบีทำเอาไว้ครบถ้วนกระบวนความวันนี้การเผยแพร่ซุนนะห์การนำซุนนะห์ไปสู่ผู้คนการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดทำไมพวกเรามันถอยหลังทำไมพวกเรามันล้าหลังกว่าคนกลุ่มอื่นๆเขาต้องพิจารณาต้องตรวจสอบตัวเองพี่น้องต้องเอ็กซเรย์หัวใจของพวกเราทุกคนตรงนี้ที่พูดเนี่ยนะครับไม่ได้จะตำหนิใครแต่กำลังจะบอกว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่าในการทำงานด่าวะของพวกเราในขณะนี้ดังนั้นคนรุ่นใหม่ๆอย่างผมอย่างอาจารย์อาดัมอย่างอาจารย์ชุกตเป็นคนรุ่นใหม่ป่ะเป็นคนรุ่นใหม่นะอินชาอัลเลาะห์ใหม่มากด้วยนะครับเราจึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานด่าวะใหม่ซึ่งผมเห็นด้วยและก็สนับสนุนในการทำงานด่าวะซะลาฟิยะห์ที่คนรุ่นใหม่ๆกำลังจะเริ่มทำและพี่น้องนะครับช่วยละลายความรู้สึกละลายสิ่งที่มันเป็นความคิดเดิมๆตรงนี้หน่อยเวลาที่พี่น้องเห็นอาจารย์อดัมทำงานด่าวะแบบนี้ส่งลูกศิษย์ลูกหาไปทำงานแบบนี้พี่น้องอยากเข้าใจประเด็นว่านั่นคือแนวทางหรือมันฮัจของคนกลุ่มอื่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอย่าเข้าใจว่าการสอนซุนนะต้องสอนบนเวทีอย่างเดียวการสอนซุนนะต้องสอนในทีวีอย่างเดียวสอนในวิทยุอย่างเดียวไม่ใช่เพราะเราทำงานในเชิงตั้งรับแบบนี้เราจึงได้คนที่เข้าใจซุนนะไม่มากเท่าที่ควรทั้งที่ซุนนะในประเทศไทยนั้นเป็นกลุ่มชนที่เรียกร้องมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกี่กูรูแล้วพี่น้องแต่เหตุไฉนเพราะเหตุอันใดที่ทำให้พวกเราเดินช้ากว่าคนกลุ่มอื่นๆวันนี้ต้องปรับกระบวนทัศน์และต้องรู้ว่าแนวทางในการดะวะห์ซะลาฟิยะห์มีอะไรบ้างที่ต้องเข้าใจนะครับพี่น้องฟังไปแล้วพี่น้องติดตามไปแล้วพี่น้องก็สามารถที่จะปรับใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้ถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่ได้ทำงานดะวะห์โดยตรงอย่างพวกผมตรงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในช่วงนี้เกริ่นนำแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์ชุกอตบอกกำลังมาอาจารย์ชุกอตบอกของกำลังขึ้นเลยต้องรีบส่งไมค์ให้ท่านก่อนนะครับเชิญครับก็ทำดีแล้วครับ ผมวันนี้ก็ทำหน้าที่ในการดำเนินการเรียนการสอนนะครับก็อาจารย์มุฟิดนะครับได้บอกถึงความสำคัญนะครับถึงการดะวะห์แบบวิถีซะลาฟวิถีชนซะลาฟนะครับถือว่า มันเป็นวาญิบสำหรับทุกคนถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยหลายๆคนไม่ได้มาอยู่ในตำแหน่งของการบรรยายบนเวทีหรือว่าการดะวะบนเวทีจริงๆการดะวะนี่มันทุกอย่างเลยสามารถที่ดะวะได้หมดเลยในเรื่องราวของศาสนาแต่อะไรล่ะที่เราจะไปดะวะเขาอันนี้สำคัญมากนะครับคือเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยเรามักจะเลือกเรื่องที่จะดะวะพี่น้องของเราเนี่ยโดยเลือกเรื่องนึงแล้วก็ปิดบังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับว่าเรากลัวว่าจะเกิดความโกรธการแตกแยกหรือว่าการทะเลาะวิวาทแต่ด้วยกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมของเราเนี่ยการแตกแยกและการทะเลาะวิวาท
ไม่ใช่เกิดจากการทวะแต่เกิดจากความเข้าใจผิดต่อหลักการศาสนาจึงมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้อาจารย์ผมเนี่ยได้มีโครงการจะสร้างห้องครัวให้กับโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะคือเป็นสิ่งที่ได้เจอกับตัวเองเลยนะฮะผมได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ปรากฏว่านี่คือมันคือธรรมชาติเลยถ้าเราคือเราจะมีความคิดที่ต่างกันปรึกษาผู้ใหญ่คนนี้นะครับท่านก็บอกว่าเอาแบบนี้สิทำในรูปแบบนี้ประตูอยู่ตรงนี้หน้าต่างอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้พอปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งปรึกษาคนนู้นก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งปรึกษาคนนี้ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งแสดงถึงว่าแต่ละคนจะมีความคิดที่เป็นของตัวเองไม่เหมือนกันแต่อิสลามเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยสร้างอิสลามมาเป็นศาสนาเดียวแล้วเราในยุคของซอฮาบะเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยที่ไม่มีความแตกแยกเลยไม่มีความแตกแยกเลยสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกและเกิดการทะเลาะกันในระหว่างพี่น้องมุสลิมพี่น้องทราบไหมครับมันคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงในหลักการศาสนามันเลยจึงเกิดความแตกแยกกันคือในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอิสลามไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้อิสลามมีระบบความคิดที่แตกต่างกันได้ในเรื่องวิชาการศาสนาที่เรียกว่าอิลมุลฟุรูอที่เกี่ยวกับวิชาการที่เป็นกิ่งก้านที่ไม่เกี่ยวกับรากฐานของอิสลามแต่อิสลามยังมีอยู่เรื่องที่มันจะต้องเหมือนกันตรงกันและไม่สามารถจะแตกต่างกันได้นั่นก็คือในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของอะกีดะห์ที่ไม่สามารถจะแตกต่างกันได้โดยเฉพาะในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยในเรื่องที่เป็นเตากีฟิยะเนี่ยในเรื่องที่เราไม่สามารถจะใช้สติปัญญาไปวินิจฉัยปัญหาได้สิ่งเนี้ยมันทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เหมือนในยุคของซอฮาบะเนี่ยในยุคของซอฮาบะถามว่ามีความแตกต่างมีเพราะว่าแต่ละคนอยู่กับท่านนบีไม่เหมือนกันบางคนอยู่มากบางคนอยู่น้อยบางคนเข้าใจแบบนี้บางคนเข้าใจอีกอย่างนึงแต่อิสลามเนี่ยเปิดในเรื่องของความเข้าใจที่ต่างกันได้ในเรื่องของฟุรุอ์กิ่งก้านสาขาแต่ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันวิธีการดะวะห์ที่จะทำให้มุสลิมเป็นเอกภาพกันก็ต้องใช้วิธีการเนี้ยคือซอฮาบะห์เคยเหมือนเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราต้องเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาเรียกร้องในจุดเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยให้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเตาฮีดแต่มุสลิมหลายคนนะครับเกิดความหวั่นเกรงที่จะพูดในเรื่องของเตาฮีดเอาง่ายๆเช่นเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์กับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่เนี่ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับแล้วก็จุดเนี้ยที่ทำให้เราแตกแยกกันแต่เราไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะยืนหยัดไม่กล้าที่จะบอกจนกระทั่งพี่น้องของเราในหมู่เกมเราในสังคมเราเนี่ยเขามีความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดไปตลอดชีวิตเลยแล้วไปถึงวันกิยามะห์เราจะช่วยเขาดึงเขาออกจากไฟนรกหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยมันจึงต้องเอาเรื่องของการดะวะวิถีสลับมาพูดว่าในสมัยก่อนเขาดะวะเรื่องอะไรเขาบอกอะไรเกี่ยวกับเราอาจารย์มุซิดบอกว่าเล็งในเรื่องของมารยาทมารยาทนี่สำคัญเพราะว่ามารยาทนี่แหละทำให้คนยอมรับเตาฮีดมารยาทนี่เปรียบเสมือนประตูแรกของการดะวะห์เลยพี่น้องเจอคนสองคนคนหนึ่งนะครับมีลักษณะยิงยะโสโอหังเวลามองเราเนี่ยมองแบบมองหางตาอย่างเงี้ยเวลาพูดกับเราพูดจะโชกอะไรฮะกระโชกโฮกฮากเสียงดังใช้คำหยาบคำด่าแล้วก็ชอบพูดแบบขวานผ่าซากไม่สนใจใครทั้งนั้นกับอีกคนหนึ่งนะครับที่มีมารยาทที่งดงามมีคำพูดที่สุภาพมีวาจามีกริยาที่นอบน้อมถ่อมตนเรานี่อยากจะคุยกับใครถ้าเขาจะพูดเรื่องอิสลามเนี่ยเราอยากจะคุยกับใครเราก็อยากจะคุยกับคนที่เขานอบน้อมถ่อมตนมีมารยาทที่งดงามนี่ก็เป็นวิถีของการดะวะห์ในยุคสลับเหมือนกันเพราะว่าในยุคสลับเขาเน้นมากในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงพี่น้องมุสลิม
เขาจะแทบจะไม่มีการด่าทอเหน็บแนมจาบจ้วงต่างๆนานาในคำพูดเขาจะมีแต่อัลฮักสัจธรรมที่มาจากกุรอานและหะดีษอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องเดี๋ยวพบกับอาจารย์ชูกอร์ดานิสมันนะครับว่าจะมีอะไรมานำเสนอเราเกี่ยวกับการดะวะวิถีอิสลามวิถีบรรพชนของเราสลับครับเชิญครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ศอลลาตุวะสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิวะลาฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะที่เราได้มาพบกันในสถานที่ที่มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาพบปะกันคือผมได้คิดนะในตอนแรกที่มานะว่าเรามากัน4คนนะจาดำขึ้นพอเตอร์สวยงามมากนะอาจารย์พอเตอร์สวยมากคืออันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนที่ไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงนะพี่น้องแล้วก็มาช่วยงานศาสนาซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทำพอเตอร์ได้สวยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้จบศาสนาโดยตรงหรอกนะเพราะว่าถ้าให้พวกเรามานั่งทำกันนี่มันคงไม่เสร็จแน่แล้วนะผมไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็กล่าวว่ามากัน4คนเนี่ยผมกล่าวผมรอดแล้วนะคงไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะนี่อาจารย์อุบารอกมาด้วยนะนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องวันนี้เราก็ยังได้มาเพื่อนะพูดคุยกันในเรื่องของวิถีซะลัฟในการดะวะในสู่อัลเลาะห์พี่น้องคำว่าวิถีเนี่ยหรือว่าแนวทางในแนวทางชาวซะลัฟในการดะวะไปสู่อัลเลาะห์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยมีแนวทางไม่เหมือนกันซึ่งเรามองเห็นแนวทางในการดะอวาเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บางครั้งอาจารย์ดำอาจจะนำเสนอสิ่งที่อาจารย์ดำเห็นว่าสิ่งนี้เป็นแนวทางที่ผมเห็นว่ามันน่าจะใช่บางครั้งเราอาจจะเห็นแนวทางที่มันเป็นมุมที่เราเห็นว่ามันน่าจะใช่มุมนั้นนะอาจารย์มุนเวสอาจจะเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเราย้อนกลับไปดูนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือวิถีของชาวซะลัฟในการดะวะไปสู่อัลเลาะห์หมายความว่าเราพยายามที่จะเอาแนวทางของชาวซะลัฟในการดะวะไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยพยายามเอามาใช้เพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้สำเร็จเหมือนดังที่เขาได้ทำสำเร็จเวลาที่เราย้อนกลับไปดูในคำว่าแนวทางของชาวซะลัฟเราต้องมารู้จักก่อนว่าซะลัฟคือใครใช่ไหมฮะซะลัฟคือชนรุ่นแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุ่นกุรูนกอรนีศตวรรษที่ดีที่สุดก็คือกอรนีก็คือศตวรรษที่ฉันอยู่หมายความว่าในหะดีษนี้กำลังจะบอกกับเราว่าหมายความเวลาที่เราจะพูดถึงชาวซะลัฟหมายความว่าคนแรกของชาวซะลัฟคือใครฮะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาแนวทางของชาวซะลัฟมาใช้ย้อนไปดูแนวทางท่านนบีเป็นคนแรกแล้วก็ดูแนวทางของบรรดาสหาบาพี่น้องอ่ะคริสเตียนพยายามทำการดะวะเรียกร้องชาวโลกไปสู่ศาสนาคริสเตียนใช้เวลา500ปีไม่สำเร็จแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลาเพียงไม่เกิน50ปีรวมเวลาท่านนบีกับระยะเวลาของบรรดาซอฮาบะห์ที่ขยายอาณาจักรอิสลามออกไปเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านนบีได้บอกว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยจะขยายไปจากพื้นที่ฉันยืนอยู่เนี่ยไปจนสุดทิศตะวันออกแล้วก็สุดทิศตะวันตกแล้วเพียงแค่ในยุคของมุอาวิยะห์ในยุคของดะวะละห์อุมัยยะห์อิสลามกระจายไปยันสุดดินแดนอินโดนีเซียแล้วก็ไปสุดดินแดนสเปนทิศตะวันออกทิศตะวันตกส่วนดินแดนอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเพิ่งจะมาค้นพบกันไม่กี่ร้อยปีนี้เพราะนั้นท่านนบีได้ทำการดะวะสำเร็จแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าวิธีการดะวะของท่านนบีเนี่ยก็คือวิธีการที่ประสบความสำเร็จเราจึงต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ท่านนบีได้บอกคอยรุ่นกรุณาก้อนนี้ซุมมัลลาดีนายูนะฮุมซุมมัลลาดีนายูนะฮุมท่านนบีได้บอกศตวรรษที่ประเสริฐที่สุดคือศตวรรษของฉันและซุมมัลลาดีนะยูรุนต่อมาก็คือศตวรรษต่อมาแล้วก็ศตวรรษต่อมาอุลามะจึงบอกว่าจึงตั้งชื่อกุรูนมุฟัดดะละ
ที่เรียกว่าศตวรรษทองคำว่ามันอยู่ใน300ปีแรกทีนี้เราย้อนมาดูว่าเวลาที่เราจะเอาวิถีซะลัฟวิถีซะลัฟใน300ปีแรกเอาได้หมดทั้งหมดทั้ง300ปีแรกเลยหรือเปล่าย้อนมาดูนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบให้กับเราแล้วท่านนบีทําการดะอวะและบรรดาซอฮาบะก็ดะอวะไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัสซาบิกูนัลอวลูนชนรุ่นแรกมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรจากชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรก็คือบรรดาซอฮาบะหมายความว่าชนรุ่นแรกที่เป็นชนที่มีเกียรติคือชาวมุฮาจิรีนและก็ชาวอันซอรวัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานและบรรดาคนที่ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีๆหมายความว่าไงฮะเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงบรรดาซอฮาบะพระองค์ไม่ได้บอกว่าบรรดาซอฮาบะที่ดีๆหมายความว่าไงหมายความว่าซอฮาบะทุกคนดีหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องหนูให้รู้ไว้เลยนะว่าอย่างที่คำที่อบูซุรอะได้บอกเนี่ยเวลาที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งตำหนิซอฮาบะอบูซุรอะได้บอกว่าอิซารออัยตะอะฮะดันยันตะกิซุอิซารออัยตัรรุจุลยันตะกิซุอะฮะดันมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอ์ลัมอันนะฮูซินดีกเวลาที่เจ้าเห็นใครคนใดคนหนึ่งเค้าตำหนิคนหนึ่งคนใดจากบรรดาซอฮาบะให้รู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นซินดีซินดีคือศัพท์ที่เพิ่งเอาเริ่มเอามาใช้ซึ่งเอามาใช้แทนคำว่ามุนาฟิกหรือปัจจุบันเรียกว่าคนที่ไม่มีศาสนามุนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกให้รู้เลยว่าใครก็ตามที่ตำหนิบรรดาซอฮาบะแสดงว่าเขาเป็นซินดีเพราะอะไรฮะเพราะว่ากุรอานอบูซะนะห์ได้บอกกุรอานฮักหะดีษฮักเป็นสิ่งที่สัจธรรมทั้งหมดแต่ผู้ที่นำทั้งสองสิ่งนี้มาให้กับเราคือใครคือซอฮาบะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยตำหนิซอฮาบะแสดงว่าเขาตำหนิอะไรฮะผู้ที่นำกุรอานนำหะดีษมาให้กับเราเป้าหมายหลักของเขาไม่ได้ต้องการตำหนิซอฮาบะแต่เป้าหมายหลักของเขาคือต้องการจะบอกให้เรารู้ว่ากุรอานของคุณน่ะหะดีษของคุณน่ะมีปัญหานะดังที่กลุ่มไหนทำฮะกลุ่มชีอะห์ได้ทำอยู่พยายามตำหนิซอฮาบะแต่สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ซอฮาบะพี่น้องเขาไม่ได้ต้องการตำหนิซอฮาบะแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรฮะต้องการที่พยายามจะสื่อให้เรารู้ว่าอย่าเอากุรอานอย่าเอาหะดีษนะแต่เขาไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกพวกเราว่ากุรอานไม่จริงนะหะดีษไม่จริงนะไม่กล้าบอกเพราะอะไรฮะลองบอกแบบนั้นมาเราปฏิเสธทันทีแต่เขามาบอกเราว่าซอฮาบะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้จนกระทั่งว่าให้เราสงสัยเครือบแคลงในสิ่งที่ซอฮาบะนำมาให้กับเราแล้วเขาก็นำสิ่งที่เขามีอยู่มานำเสนอคืออะไรก็คืออิหม่าม12ที่เขาได้กุขึ้นมากุขึ้นมานะพี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะหลายๆคำพูดของอิหม่าม12เนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดที่มีสายรายงานที่ถูกต้องที่เขานำมาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำว่าซาลัฟคืออะไรฮะคือชนรุ่นแรกถ้าเป็นซอฮาบะไม่ต้องถามเลยว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนรุ่นหลังจากซอฮาบะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิฮซานบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะที่ดีแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนรุ่นหลังซอฮาบะเนี่ยมีดีแล้วก็มีไม่ดียุคแรกที่บรรดาซอฮาบะมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะทุกคนดีหมดพี่น้องฮะมีคำพูดหนึ่งที่ท่านมีรายงานมานะว่ามีคนถามท่านอุสมานว่าในทำไมในสมัยท่านอบูบักรกับอุมัรเป็นคอลีฟาเนี่ยเหตุการณ์มันสงบเหลือเกินแต่ทำไมสมัยอุสมานขึ้นเป็นคอลีฟาเนี่ยความวุ่นวายมันเยอะอุสมานตอบว่าไงฮะอุสมานบอกว่าในสมัยอบูบักรกับอุมัรเป็นคอลีฟาเนี่ยนะไอคนที่ตามเนี่ยมันคือฉันแล้วก็คนนิสัยอย่างฉันแต่เวลาฉันเป็นคอลีฟาบ้างเนี่ยไอคนที่ตามฉันเนี่ยนิสัยอย่างพวกคุณเนี่ยมันปัญหาที่ใครฮะปัญหาที่วุ่นวายเนี่ยที่ผู้ตามพวกคุณน่ะพาวุ่นวายยุคที่ซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่กันเยอะๆเนี่ยซอฮาบะห์อยู่กันอย่างมีการเชื่อฟังและก็มีการอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นยุคกุรูนมุฟัดดะละห์คำว่าซะลัฟเริ่มตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์แล้วคนที่มาหลังจากบรรดาซอฮาบะห์คือใครฮะวัลลดีนัตตะบะอูฮุมคือบรรดาคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะแค่อายานี้เนี่ยเรารู้แนวทางหรือยังแค่อายานี้เราก็ได้แนวทางแล้วว่าแนวทางของการในชุดเราคืออะไรฮะคนหลังจากยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาเอานิสัยของซอฮาบะห์มาใช้เ
ขาดูว่าซอฮาบะห์ทําแบบไหนแล้วก็ใช้วิธีการอะไรแล้วซอฮาบะห์คือผู้ที่ถ่ายทอดสิ่งที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจึงมีคำนึงขึ้นมาว่าเวลาที่เราอยากจะเข้าใจตัวบทหลักฐานเราเอาจากกุรอานหะดีษอาลาฟะมิสซอฮาบะห์บนความเข้าใจของบรรดาสหายพี่น้องดูนะว่าชาวซาลัฟที่เราพบกรุนมุฟัดดอละคือ300ปีแรกเขาเอาความเข้าใจของบรรดาสหายที่เข้าใจจากตัวบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนำมาสู่การปฏิบัติซึ่งไม่มีใครสักคนเลยที่จะเข้าใจตัวบทเองแม้กระทั่งการที่เขาจะพูดถึงอายะห์กุรอานบางอายะห์เนี่ยแล้วจะคิดขึ้นมาเองโดยที่จะมาเข้าใจความหมายอัลกุรอานเองเนี่ยดังที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันหนึ่งในสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคืออะไรฮะพยายามเข้าใจหลักฐานเองไม่ย้อนกลับไปดูว่าซอฮาบะห์เข้าใจกันอย่างไรจึงได้มีคนนู้นเข้าใจไปอย่างคนนี้เข้าใจไปอย่างแล้วลองย้อนกลับมาดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจหลักฐานเป็นแบบไหนแล้วก็ย้อนกลับไปดูตัฟซีรคนที่ไม่เอาซอฮาบะห์หรือไม่เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์มาใช้เนี่ยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะไม่ได้อ่านเราย้อนกลับไปดูการตัฟซีรการอธิบายอัลกุรอานหนังสือตัฟซีรแบ่งเป็น2อย่างนะพี่น้อง1ตัฟซีรบินมาซูรกับ2ตัฟซีรบิรอตัฟซีรบินมาซูรคือตัฟซีรกุรอานด้วยกับตัวบทก็คือตัฟซีรกุรอานได้กับกุรอานได้กับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รองลงมาตัฟซีรกุรอานด้วยคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็รองลงมาด้วยคำพูดของตาบีอีนแล้วก็รองลงมาคือด้วยกับทางด้านหลักภาษาถ้าเราไปดูในหนังสือตัฟซีรอินมะซูรตัฟซีรที่ด้วยกับตัวบทเนี่ยเราจะพบว่าตัฟซีรกุรอานด้วยกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่น้อยมากในหนังสือตัฟซีรแต่ที่มากคือคำพูดใครฮะคำพูดซอฮาบะห์ในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรที่อุลามะอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อะลุซุนนะฮ์ของเราเอามาใช้เนี่ยเต็มไปด้วยการอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์ความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ถ่ายทอดมาให้กับอุลามะได้พยายามที่จะวินิจฉัยขึ้นมาว่าทำไมถึงมีคำพูดซอฮาบะห์อย่างมากในการอธิบายกุรอานเพราะอะไรฮะเพราะในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจจากคำพูดท่านนบีแล้วก็เข้าใจจากการปฏิบัติและปฏิบัติได้เลยแต่พอเวลายุคท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบรรดาตาบีอีนต้องการคนอธิบายตาบีอีนไม่ค่อยเข้าใจตัวบทเลยต้องมาถามซอฮาบะห์ให้ซอฮาบะห์อธิบายให้ท่านมุญาฮิดเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสได้บอกว่าฉันเนี่ยอ่านกุรอานให้อิบนุอับบาสฟัง3รอบ3จบอ่านทีละอายะแล้วฉันก็ถามอิบนุอับบาสทีละอายะว่าอายะนี้หมายถึงอะไรแล้วเราจะเข้าใจว่ายังไงอ่านแบบนี้เนี่ย3จบพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเอาหลักฐานมาใช้เนี่ยเขาถามซอฮาบะห์ก่อนว่าอายะนี้เนี่ยเป้าหมายคืออะไรแสดงวันนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะเอากุรอานมาใช้ไม่ใช่ว่าเราหยิบมาแล้วเข้าใจความหมายอ่านบางทีเนี่ยภาษามันตรงกับที่เราเคยอ่านมาไม่ใช่ว่าเอามาใช้ได้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่อิบนุกะซีรได้รายงานไว้ในหนังสือของเขาในมุกอดดิมะในบทนำของเขาว่ามันกอละฟิลกุรอานบิรออยฮีฟะอินอัศอบฟะกอดอัคฏอใครก็ตามที่ได้พูดถึงเรื่องกุรอานด้วยกับความเห็นของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะถูกแสดงว่าเขาผิดหมายความว่าไงฮะถึงแม้ว่าเขาจะพูดไปแล้วฟุกถูกแสดงว่าผิดใช้วิธีการผิดกุรอานไม่มีคำว่าเดาซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยมีคนถามเขาว่าวาฟากีฮะตาวะอับบาถ้าผมจำผิดนะท่านอุบัติสิทธิ์มีคนถามท่านว่าใช่ไหมท่านอุมัตใช่ไหมอุมัตเขาตอบมีคนถามท่านว่าวาฟากีฮะตาวะอับบาแปลว่าอะไรอุมัตบอกว่าฟากีฮะเนี่ยเป็นที่รู้กันแต่อับบันเนี่ยฉันไม่รู้คนที่แปลกใจเลยถามว่าท่านคือซอฮาบะห์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านไม่รู้หรอกซอฮาบะห์ท่านนี้เลยบอกว่ากลัวว่าอัลเลาะห์ตาลาจะลงบาลาลงเป็นฝนที่เป็นหินลงมาจากนรกลงมาจากฟากฟ้าถ้าฉันพูดในสิ่งที่ในกุรอานโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องฮะแม้กระทั่งซอฮาบะห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความรู้ยังกล้าที่จะตอบว่าฉันไม่รู้แสดงว่าแนวทางหลักของชาวซะลัฟคืออะไรฮะสอนทุกเรื่องที่เรารู้แต่ว่าเราไม่ได้รู้ในทุกเรื่องเวลาที่พี่น้องถามใครแล้วไม่เคยตอบท่านว่าไม่รู้เลยเนี่ยให้ระวังเอาไว้
คือให้ระวังเอาไว้เลยนะแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เดินมาถามยิวมาถามท่านนบีท่านนบียังนั่งรอวะฮีนั่งรอวะฮีนะพี่น้องไม่มีว่ามาถามปุ๊บตอบปั๊บท่านนบีนั่งรอวะฮีจนซอฮาบะห์ในเวลาท่านนบีนั่งนิ่งเวลาโดนถามเนี่ยเข้าใจทันทีเลยว่าวะฮีกำลังจะลงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากุลอินนะมาอุนซิรุกุมบิลวะฮ์จงกล่าวเตือนมุฮัมมัดฉันเตือนพวกเจ้าเนี่ยนะเตือนด้วยกับวะฮีไม่ได้เตือนมาจากสมองตัวเองไม่ได้เอาสิ่งที่อยู่ในสมองมาเตือนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตือนคนไม่ใช่ว่าฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันมองว่าอย่างนี้แต่ให้เอาตัวบทมาเตือนแล้วทุกอย่างมันจะจบพี่น้องวันนี้เราพยายามที่จะเรียกร้องมาสู่กิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะแต่เราไม่ได้เอากิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะมาให้กับผู้คนมันจะเหลืออะไรฮะพี่น้องมันก็เหลือความเข้าใจมาชนกันความเข้าใจไปชนกับความเข้าใจเนี่ยมันไม่มีทางจบเพราะนั้นแนวทางของชาวซะลัฟในการดะวะไปสู่อัลลอฮ์ให้เราเข้าใจว่าชาวซะลัฟคือชนรุ่นแรก300ปีแรกถ้าเป็นซอฮาบะห์ทุกคนเป็นที่เชื่อถือได้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจพวกเขาแล้วพวกเขาทั้งหลายก็พอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะในวิชาการหะดีษไม่มีอุลามะท่านใดที่เขียนหนังสือวิเคราะห์ว่าซอฮาบะห์เชื่อถือได้มั้ยแต่เขาวิเคราะห์ทุกคนที่รายงานหะดีษยกเว้นซอฮาบะห์ถ้าเขารู้ว่าคนๆนี้เป็นซอฮาบะห์คือจบไม่ต้องมาดูว่าคุณเป็นซิกอห์หรือว่าซอดูกหรือว่าไลยินุลหะดีษหรือว่าเป็นคนที่ดออีฟจะเป็นคนที่เชื่อถือได้ใช่มั้ยแค่รู้ว่าเป็นซอฮาบะห์คือจบแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ต้องมาดูกันว่าคนนี้เชื่อถือได้มั้ยคุณเคยเจอซอฮาบะห์ไม่คุณรายงานแล้วคนที่รายงานต่อจากกันเนี่ยคุณเคยได้เจอกันไหมแม้กระทั่งหะดีษมุรซัลที่ท่านไบกูนีบอกว่าวะมุรซัลุนมินฮุซอฮาบียุนซะกอตวะกุลกอรีบุนมารวาเราเป็นซะกอตเขาบอกว่าวะมุรซัลุนมินฮุซอฮาบียุนซะกอตหะดีษมุรซัลเนี่ยคือหะดีษที่ซอฮาบะห์หายไปในคำนี้มีปัญหาอยู่นิดนึงที่อุลามะห์ได้บอกเอาไว้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าที่ไบกูนียะบอกเนี่ยบอกว่ามุรสลุนมินฮุซอฮาบียุนซะกอตมุรซันคือหะดีษที่ซอฮาบะห์หายเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าคนที่หายเป็นซอฮาบะห์แสดงว่าหะดีษดออีฟมั้ยฮะไม่ดออีฟถึงแม้จะไม่รู้ว่าซอฮาบะห์คนไหนแต่รู้ว่าเป็นซอฮาบะห์คือจบไม่ใช่ดออีฟเพราะฉะนั้นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อซอฮาบะห์หายเนี่ยที่มันจะเป็นหะดีษดออีฟได้เพราะว่าเขากลัวว่าคนที่หายเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เพราะนั้นอุลามะห์หะดีษจะไม่วินิจฉัยในตัวของซอฮาบะห์แต่จะวินิจฉัยทุกคนในทุกตบกะในทุกสายรายงานในทุกระดับว่าคนนี้เชื่อถือได้มั้ยคนนี้เชื่อถือได้มั้ยคนนี้เชื่อถือได้มั้ยจนกระทั่งก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เป็นซอฮาบะห์จบเชื่อถือได้พอหลังจากซอฮาบะห์วัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับความดีงามเพราะนั้นแนวทางที่เราจะเอานะพี่น้องคือแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้และบรรดาซอฮาบะห์ก็เดินตามเส้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาแล้วมีเรื่องที่ให้เราจะได้คุยกันเนี่ยวันเนี้ยวิถีชาวซะลัฟในการดะวะห์เนี่ยนะพี่น้องมียันซุบฮ์ยันซุบฮ์เลยยันซุบฮ์แต่ผมไม่อยู่หรอกเพราะผมบอกกับที่บ้านไว้แล้วว่าไม่เกิน 5:00 น.ก็เดี๋ยวเชิญกลับไปหาอาจารย์ดำครับครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องครับฟังอาจารย์ชุกรแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่นานเมื่อนี้เองพี่น้องสังเกตดูนะครับผมอาจารย์ชุกรอาจารย์มุงซิดหรือว่าอาจารย์ที่ขึ้นเวทีแล้วพยายามสอนในเรื่องของวิถีสลับเตาฮีดอะกีดะบิดอะชิริกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างจะลูกศิษย์น้อยอาจารย์น้อยมากไปดูในยอดวิวใน YouTube เนี่ยไม่กี่คนแต่ถ้าเป็นดารามาพูดเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆแต่ถ้าดาราเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็เยอะใหญ่คือเราถูกมองว่าเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมันก็เกิดความแตกแยกชื่อเสียงของผมเนี่ยที่พูดอะไรแล้วเกิดความแตกแยกเนี่ยดังไปถึงมหาลัยเก่ามหาลัยเก่านะดะวะตุลอุลามะห์มหาลัยที่ประเทศอินเดียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเพื่อนจากอินเดียอาจารย์ที่เคยเรียนร่วมด้วยกันเนี่ยมาเยี่ยมกันที่นี่
แล้วก็ระหว่างขับรถกันเนี่ยก็นั่งคุยกันเขาก็ถามผมเพราะว่าเขาได้ยินมาเยอะเพราะว่าวิถีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ เขาเรียกอะไรครับแนวทางการดาวะของเขาค่อนข้างจะไม่แต่แยกแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดการทะเลาะกันเขาก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างการดาวะอิสลามในประเทศไทยผมก็บอกว่าชีริกบิดอะห์เยอะมากต้องพูดเขาบอกว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้เพื่อให้เกิดเป็นเอกภาพเดียวกันเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมก็ถามเขากลับไปว่าเราจะเป็นเอกภาพเดียวกันได้ยังไงในเมื่อเราอะกีดะห์เนี่ยไม่ตรงกันเขาบอกอะไรอะกีดะห์ไม่ตรงกันอะไรเหรอที่อะกีดะห์ไม่ตรงกันก็เรารู้จักอัลลอฮ์เหมือนกันหมดทุกคนก็รู้จักอัลลอฮ์เหมือนกันหมดเลยผมก็บอกว่า เรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ไงมีคนสอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่เนี่ยอะกีดะห์แบบเนี้ยมันไม่ตรงกับชาวซะลัฟเขาบอกว่าคือเขาบอกขึ้นมาเองนะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอิสลามเนี่ยจะต้องตามซอฮาบะเหมือนที่อาจารย์ชูโกตพูดคือเราจะรู้จักอิสลามได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าซอฮาบะเขามีความเชื่อยังไงเขาปฏิบัติยังไงเขาก็ยกฮะดีษขึ้นมาว่าซอฮาบะเปรียบเสมือนดวงดาวเป็นคอยจรัสแสงให้กับทางเดินของมุสลิมในยุคหลังทำให้เราได้เห็นแสงสว่างต่างๆนานามากมายพอผมมาพูดในเรื่องของอะกีดะห์ที่ไม่ตรงกันเนี่ยผมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ความเชื่อเนี่ยยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยเขาบอกเอ้าทำไมล่ะความเชื่อนี้แหละถูกต้องอัลลอฮฺอยู่ทุกที่ผมก็บอกว่าซอฮาบะห์คนไหนพูดผมบอกว่าซอฮาบะห์คนไหนพูดอาจารย์ว่าอัลลอฮฺอยู่ทุกที่เนี่ยเขาก็บอกว่า ทำไมล่ะซอฮาบะห์ไม่พูดเหรอว่าซอฮาบะห์ไม่พูดเขาบอกว่าอ้าวแล้วคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ในเส้นเลือดอยู่ใกล้เราเนี่ยนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่ทุกที่ผมก็บอกว่าซอฮาบะห์เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะซอฮาบะห์เขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ใกล้ด้วยกับอิลมุนความรู้ของพระองค์อยู่ใกล้ด้วยการได้ยินของพระองค์อยู่ใกล้ด้วยการมองเห็นของพระองค์แต่ดาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์นี่ซอฮาบะห์เขาพูดแบบนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอิบนุอุมัรซอฮาบะห์ท่านหญิงไอชะเขาพูดแบบนี้พอมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าอะไรไหมครับเขาบอกว่ากุรอานถูกส่งมาให้มนุษย์ทุกคนจะมีอาฉะนั้นไม่ใช่ซอฮาบะห์ก็คิดได้อ้าวจานงงเลยผมไม่ใช่ซอฮาบะห์ก็คิดได้เพราะว่ากุรอานเนี่ยถูกส่งลงมาให้มนุษย์ทุกญะมีอะห์คือมนุษย์ทุกคนฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเข้าถึงกุรอานเองได้ผมบอกว่าจุดนี้แหละที่เราไม่เป็นเอกภาพจุดนี้เลยที่เราไม่เป็นเอกภาพเขาบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนทำไมคุณคิดแบบนั้นผมก็บอกอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ไปไหนแล้วนี่พี่น้องแล้วเราไม่คือเราไม่สามารถจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จริงๆนะมุสลิมในปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าหากเราไม่เป็นเหมือนซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขามีเอกภาพเดียวกันเลยในเรื่องของเตาฮีดแต่วันนี้ทุกวันนี้คือเราเรียกร้องสิ่งอื่นแล้วเราพยายามสร้างว่ามุสลิมเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ฉะนั้นการที่เรามานั่งพูดในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของเตาฮีดและแจกแจงให้พี่น้องได้รู้จักชีริกและในทางที่ไม่ถูกต้องในความเชื่อต่างๆนานามากมายให้รู้ว่าเถอะเราพยายามที่จะเรียกร้องในวิถีสลับที่สุดแล้วพี่น้องครับบางนักวิชาการหรือนักเรียกร้องนักดาอีบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามานั่งพูดอยู่ในเรื่องเตาฮีดคนติดยาเสพติดทำไมไม่พูดผมนี่เคยเป็นคนหนึ่งที่ผ่านในเรื่องของการติดยาเสพติดจานการที่เราเรียกร้องให้คนเลิกติดยาเสพติดไปทำกิจกรรมสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ปลูกฝังอีหม่านที่ถูกต้องให้กับเขานะครับผมบอกได้เลยนะฮะวันที่เขาอยู่กับสังคมเขาไม่ติดยา
วันที่เขาไปร่วมกิจกรรมเขาไม่ติดยาแต่เวลาที่เขามาอยู่ลำพังเขากลับไปทำเหมือนเดิมมีสิทธิ์มากกว่าคนที่เรียนเตาฮีดคนติดยาคนไม่เอาละหมาดคนไม่อะไรเลยเนี่ยพี่น้องการดะวะนบีอันดับแรกเลยนี่คือเรื่องปลูกอีมานปลูกเตาฮีดปลูกอะกีดะห์เข้าไปในหัวใจจนกระทั่งว่าเวลาที่เขาทำอะไรสักอย่างนึงเสมือนว่าเขาเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เห็นเขาถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นอัลลอฮ์แต่พระองค์ทรงเห็นเขาเสมอเขาสำนึกแบบนี้อยู่คนเดียวก็ไม่ติดอยู่คนเดียวก็เลิกแล้วเวลาไปทำอิบาดัตไปทำแบบบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ทำเพื่อกลัวคนด่าไม่ใช่ทำเพื่อโอ้เดี๋ยวเอาหน้านี่แหละที่เราต้องมานั่งเรียกร้องในเรื่องของเตาฮีดวิธีการเรียกร้องเชิญชวนในยุคปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือไชนาชีตเรียกร้องจานพี่น้องเคยเห็นไชนาชีตเรียกร้องไหมพยายามแต่งประโยคนาชีตเพื่อให้คนมาสนใจอิสลามจนกระทั่งเยาวชนของเรานะครับในทุกโรงเรียนปลูกฝังนาชีตเด็กนี่ร้องนาชีตได้แต่อ่านกุรอานไม่ได้ฮะดีษไม่จำมีพ่อแม่อยู่คนหนึ่งเขาเกิดเอะใจขึ้นมาสองคนก็ได้จ้ะขอมาอัพด้วยสุดยอดครับมีพ่อแม่อยู่คู่หนึ่งก็ได้ลูกของเขาเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ครูชอบเปิดนาชีตให้ฟังกลับมาบ้านเด็กร้องนาชีตให้พ่อแม่ฟังเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนาชีตไม่เคยมีพูดในเรื่องของเตาฮีดนาชีตไม่เคยมีบอกว่าชีริกไม่ได้นาชีตไม่เคยแยกแยะซุนนะห์บิดอะห์นาชีตไม่เคยพูดถึงแก่นอิสลามแท้ๆเลยเขาให้เด็กคนนี้ออกจากโรงเรียนแล้วมาท่องจำกุรอานวันนี้จำไปแล้ว7ยุสผู้หญิงเด็กอายุ11ขวบในขณะที่เพื่อนๆของเด็กยังร้องนาชีตอยู่เลยรู้ไหมว่าการดะวะอิสลามคือการทำให้คนรู้จักกุรอานและหะดีษถ้าเราเรียกร้องด้วยนาชีตเขาอาจจะฟังแล้วก็เพลินรู้สึกสบายหูแต่เขาจะไม่เข้าถึงแก่นแท้ความเป็นอิสลามและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยะติซะมานุคอดดะจะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการปิ้นป้อนเป็นช่วงเวลาที่พลิกผันและมีการคดโกงช่อชนมากมายทำไมอ่ะคนที่น่าเชื่อถือยุจะมานุลคอเอ็นคนที่บิดผิวถูกมองว่าน่าเชื่อถือคนที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือพูดสัจธรรมถูกมองว่าบิดพริ้วคนที่พูดสัจธรรมถูกมองว่าโกหกคนที่โกหกถูกมองว่าพูดสัจธรรมคนที่ถึงในยุคที่ควรจะพูดรูไวบิดะห์รูไวบิดะห์นบีบอกซอฮาบะห์ถามเลยว่านบีครับรูไวบิดะห์แปลว่าอะไรนบีบอกว่ารูไวบิดะห์มีหลายสายรายงานเลยฮะบางสายรายงานก็บอกว่ารวยบิดอฮ์แปลว่าการพูดในเรื่องทั่วไปที่ไม่ถึงแก่นอิสลามแค่พูดในเรื่องทั่วไปที่ไม่ถึงแก่นอิสลามคนก็ไม่เข้าใจอิสลามแล้วพี่น้องพูดไปดอกเบี้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่พูดในเรื่องแก่นอิสลามนะฮะคนไม่เข้าใจอิสลามเป็นมุสลิมแต่อะกีดะห์ยังไม่ถูกต้องแล้วยังไงครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดอีกมากมายที่จะตามมาแบบเราเนี่ยเห็นเยอะมากเลยในปัจจุบันนะครับก็ขอเชิญอาจารย์มูฟิดในรอบถัดไปครับผมเชิญครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับแม่พอท่านอาจารย์ชูโกตกับอาจารย์ดำเกินนำมาแบบนี้สงสัยจะเข้าเรื่องยังไม่ได้ซะแล้วเมื่อสักครู่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความสำคัญของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็เราตัดคนกลุ่มนี้ไปไม่ได้เลยพี่น้องครับมันเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องคุยต่อและผมจะขออนุญาตเสริมอาจารย์ชุโกตในเรื่องของความสำคัญของซอฮาบะห์เพราะเวลาที่เราอ้างชื่อกล่าวชื่อถึงบรรดาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเกิดข้อสงสัยกับพี่น้องบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยผ่านกระบวนการในการเรียนในระบบศาสนาล้วนๆนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องไปติดกับซอฮาบะห์เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าซอฮาบะห์คนไหนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนประเภทไหนเรื่องของตัฟซีรกุรอาน
การอธิบายอัลกุรอานเรื่องของหะดีษเรื่องของฟิกกอห์ดังนั้นพี่น้องกับคนในระดับซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องเขาจะให้เขาเรียกว่าอะไรครับการันตีเขาจะให้การตั้งซึ่งกันและกันซึ่งคนในรุ่นเราเนี่ยไปให้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เองคือประเด็นสำคัญว่าทำไมเรารู้ได้ยังไงว่าซอฮาบะห์คนนั้นเก่งตรงนั้นซอฮาบะห์ท่านนี้เก่งอย่างนี้ก็ซอฮาบะห์เขาการันตีซึ่งกันและกันไงครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลท่านหนึ่งรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่อาจารย์ทั้งสองได้พูดมาเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์อีก1ท่านชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับเคยถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนี่แหละซอฮาบะห์เขากำลังให้เกียรติซึ่งกันและกันเขากำลังให้สถานะซึ่งกันและกันซึ่งคนรุ่นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้สถานะคนในรุ่นซอฮาบะห์ได้นอกจากบรรดาซอฮาบะห์จะให้สถานะซึ่งกันและกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้ยืนยันในความรู้ความเชี่ยวชาญของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าไงครับตุรยูมานใครที่จะเรียนรู้ใครที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอัลกุรอานเหมือนกับท่านนบีเข้าใจจากญิบรีลเลยนะให้มาคุยให้มาถามให้มาเรียนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นคนบอกและการันตีนะครับในคำพูดของท่านตุรยูมานกุรอานอิบนุอับบาสใครที่อยากจะเรียนกุรอานอยากจะเข้าใจอัลกุรอานไปเรียนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวใจความเชี่ยวชาญความเข้าใจในอัลกุรอานอย่างมากเลยนะครับอันนี้เป็นการบันทึกอยู่ในตำราซึ่งผมคัดลอกเอามาอยู่ในของอัลลิกาอีนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พี่น้องอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับในชัรอุซูลอิติกอดอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นหนังสือภาษาอาหรับนะครับซึ่งคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็คงจะได้มีโอกาสสอนกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยืนยันในตัวของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซอฮาบะห์ให้สถานะซึ่งกันและกันตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแตกรายละเอียดปีกย่อยเพราะวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะเรียนกุรอานอยากจะเข้าใจอัลกุรอานหนึ่งในนั้นซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอยู่ในตัฟซีรต่างๆเล่มใหญ่ๆเช่นตัฟซีรอัตตอบารีตัฟซีรเล่มกลางๆหน่อยตัฟซีรอิบนุกะซีรหรือเล่มเล็กๆหน่อยที่อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยพี่น้องต้องรู้ตำราด้วยนะครับตำราประเภทไหนตัฟซีรประเภทไหนที่ชาวซุนนะเราจะใช้แล้วก็ยึดเป็นตำรับตำราในการเรียนการสอนอัตตอบารีอิบนุกะซีรแล้วก็เล่มเล็กๆก็อัสซะดีเชคอับดุรรหมานอิบนุนาซีรอัสซะดีอธิบายตัฟซีรเล่มเล็กๆผมชอบอ่านเล่มเล็กผมความรู้น้อยอ่านเล่มเล็กๆนะครับเล่มเดียวจบซึ่งจะได้กระบวนการความเข้าใจในการทำการดะวะเชิญชวนกับพี่น้องที่มานั่งเรียนตรงเนี้ยนะครับเราจะอาจจะไม่ได้ลงลึกไม่ได้อาศัยความละเอียดอ่อนในการอธิบายของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์มากมายนักแต่ยังคงแก่นเหมือนที่อาจารย์ดำพูดแก่นแท้ของการดะวะห์นั่นก็คืออัตเตาฮีดนี่คือแก่นแท้ของการดะวะห์เชิญชวนนี่คือสิ่งเดียวที่จะทำให้คนที่เผยแพร่สารของอัลลอฮ์เนี่ยทำงานสำเร็จถ้าวันนี้ใครก็ตามที่จะประกาศหรืออาสาสมัครตนเองในการทำงานดะวะห์แล้วไม่ยอมประกาศแก่นแท้ของอิสลามเนี่ยพี่น้องบอกให้เลยครับฮาบิสไม่เหลือเพราะวันนี้ถ้าเราไม่เอาแก่นแท้ของอิสลามมาประกาศเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้ทำอะไรเลยในงานดะวะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำพูดของบรรดาซะละฟุศอลิฮ์พี่น้องครับคำพูดของซะละฟุศอลิฮ์ที่ผมได้หยิบมานำเรียนให้กับท่านพี่น้องท่านอิหม่ามมาลิกเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้แล้วก็ยืนยันเอาไว้เลยอย่างชัดเจนท่านเป็นปราชญ์ด้วยนะครับที่พวกเราให้การยกย่องกันอย่างมากมายลันยุสลิฮะอาคิเราะฮาซิฮิลอุมมะติท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าไงรู้ไหมครับมันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดกับคนในยุคสุดท้ายแห่งประชาชาตินี้จะไม่ประสบความสำเร็จเด็ดขาดใช้คำว่าลันด้วยนะครับเป็นการเตากีดที่เตากีดในเรื่องของความเป็นอนาคตท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเด็ดขาดเลยสำหรับใครก็ตามคนในยุคหลังๆอย่างพวกเราเนี่ยที่อะไรครับอิลลามาอัสลาฮะอวะละฮะเว้นแต่จะต้องตามคนในยุคอวะละยุคแรกเหมือนกับองค์การอัลกุรอานที่อาจารย์ชูโกตได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้อัสซาบิกูนันอวะลูนคนยุคแรกที่บรรดามุฟัสซิรีนได้ให้คำจำกัดความไม่ใช่คนยุคเราไม่ใช่คนยุคร้อยปีก่อนหน้าเราไม่ใช่ครับ
คือคนที่ประกอบไปด้วยอัลมุฮาจิรินคนที่อพยพจากมักกะไปสู่มาดีนะแล้วก็อันซอรวันอันซอรคนที่อยู่มาดีนะให้การช่วยเหลือและบรรดาตาบีอัตตาบีอินตาบีอินแล้วก็ตาบีอัตตาบีอินคนในยุคกุรุน300ปีที่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเนี่ยคือยุคแห่งความสำเร็จในด้านงานดะวะงานเรียกร้องเชิญชวนผมไม่ทราบว่าไมค์มันมีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไมค์มันดูดเสียงผมนะนะครับน่าจะได้อยู่นะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่บรรยายแล้วเสียงมันจะหายมันไม่เหมือนกับอาจารย์อดัมอาจารย์ชูโกตแกจะเสียงสม่ำเสมอผมนี่ถ้าเสียงขึ้นสูงแล้วมันจะหายเป็นแถวเลยครับเป็นแถวเลยนะเสียงจะเป็นแถวเลยนะครับดังนั้นจึงอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานดะวะต้องเริ่มจากแก่นแท้ของอิสลามนั่นก็คืออัตเตาฮีดูเชคนาซิรุดดีนอัลอัลบานีเขียนตำราเล่มหนึ่งเลยนะครับอัตเตาฮีดูอวัลันยาดูอาตุนอิสลามหรือประมาณนี้นะอาจารย์ถ้าผมจำชื่อหนังสือผิดช่วยเตือนด้วยนะครับเชคอับดุลรามาขอมาอัฟครับเชคอัลบานีได้เขียนตำราไว้ใครที่จะทำงานดะวะบอกกับคนที่จะทำงานดะวะคุณต้องทำงานดะวะในเรื่องของแก่นแท้อิสลามก่อนนั่นก็คืออัตเตาฮีดูก็คือการจำแนกความเชื่อที่ผิดเพี้ยนออกไปสู่ความเชื่อที่ถูกต้องที่บรรดาบรรพชนคนรุ่นแรกๆที่เขากระทำและประสบความสำเร็จมาแล้วอิมามมาลิกบอกว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าวันนี้เราไม่ยึดแบบแผนในการทำงานดะวะจากคนในยุคต้นๆนี่คือหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากวันนี้พี่น้องสำหรับใครที่จะทำงานดะวะใครที่จะทำงานเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่และซอฮาบะห์ของท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮุมก็ทำงานเจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอีมานเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดบรรดาซอฮาบะห์จะไม่ให้มีการหลุดเลยนะครับไม่ให้หลุดเลยดังนั้นจึงมิต้องแปลกใจว่าทำไมบุคคลในสมัยนี้หรือคนในปัจจุบันนี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในงานดะวะคือเราเริ่มต้นก็ผิดแล้วติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดเพี้ยนมันจึงทำให้กระบวนการงานดะวะของเรานั้นไปอย่างอิเลเคคะนะครับไม่มีทิศไม่มีเป้าหมายในการดำเนินงานนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่จะต้องให้ความเข้าใจให้ความสำคัญกับงานดะวะนี้เราพยายามย้อนกลับไปในช่วงต้นที่เราพูดคุยกันงานดะวะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบุคคลบนนี้พี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงข้างล่างก็สามารถทำงานดะวะได้สามารถบูรณาการการดะวะได้โดยที่ไปลอกเรียนแบบฉบับของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะของบรรดาตาบีอีนของบรรดาตาบีอิตตาบีอีนและบรรดาอุลามะอุสซะลาฟียะห์พี่น้องต้องไปเรียนพี่น้องต้องฟังพี่น้องต้องศึกษากระบวนการการสอนการทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาจากบุคคลต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราย้ำอีกครั้งหนึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดถ้าเราไม่ยึดคนกลุ่มนี้เป็นแกนในการทำงานของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจารย์อดัมและเจ้าภาพทุกท่านผมอยากจะให้มีหัวข้อแบบนี้พูดกับพี่น้องในหลายๆสถานที่พูดกับพี่น้องเพื่อที่จะปลุกจิตสำนึกของท่านพี่น้องในการทำงานดะวะแล้วก็อย่าเข้าใจสำคัญตัวผิดว่าคนทำงานดะวะต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องสามารถทำดะวะได้พี่น้องสามารถเรียกร้องเชิญชวนได้ถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่โรงงานก็ตามพี่น้องจะเป็นพ่อค้าในตลาดก็ตามพี่น้องจะเป็นคนขับวินคนขับมอเตอร์ไซค์ขับแกร็บขับอะไรก็ตามสามารถทำงานได้วะไม่ต้องพูดก็ได้พี่น้องปฏิบัติให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นว่ามุสลิมคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีคุณลักษณะแบบนี้มันต้องมีชักซียะห์แบบนี้มันต้องมีคำพูดแบบนี้การกระทำแบบนี้ความเชื่อแบบนี้นี่คือความสำคัญของงานดะวะซึ่งใครก็ทำได้ถ้าวันนี้เราเข้าใจกระบวนการในการดะวะที่ถูกต้องเท่าที่ควรอินชาอัลลอฮ์นะครับให้ทุกคนเนียดและเจตนาในการที่จะทำงานดะวะเหมือนกับคนบนเวทีตรงนี้เราอาจจะมีโอกาสพูดโอกาสแปลโอกาสสอนได้บางครั้งบางคราวนั่นคือหน้าที่ของพวกเราตรงนี้แต่หน้าที่ของพี่น้องแหละครับหน้าที่ดะวะของพี่น้องอย่าปล่อยให้เป็นภาระของคนบนนี้พี่น้องที่เป็นพ่อ
ี่น้องที่เป็นแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองมีคนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพี่น้องเนี่ยพี่น้องสามารถเรียกร้องเชิญชวนบุคคลต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยคำพูดการกระทำแบบฉบับของพี่น้องเองไปลอกเรียนจากท่านนบีไปลอกเรียนจากบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วเพียงพอแล้วพี่น้องครับเอาคุณลักษณะเอาชะมาเอลของท่านนบีเนี่ยนะครับมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนได้ไหมวันนี้เนี่ยเราถกเถียงกันเนี่ยนะครับถกเถียงกันในเรื่องของสิ่งที่บรรดาซาลาฟุตซอลแล้วไม่ให้ความสนใจเลยอ่ะบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วไม่ให้ค่าเลยอะไรเลยกับสิ่งต่างๆที่คนทำงานดาวะในปัจจุบันพยายามเรียกร้องเชิญชวนและเอามาประกอบงานดาวะดังนั้นพี่น้องครับสำคัญนะครับสำคัญที่เราจะต้องเริ่มจากคนในยุคต้นที่เราจะต้องลอกเรียนแบบจากวิถีทางของคนในยุคต้นมิเช่นนั้นเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จอ้าวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชูโกตจะได้เสริมต่อนะครับหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์มุนซิดนะครับได้นำเสนอพี่น้องนะครับว่าคือคนเราเนี่ยต้องดาวะในเรื่องของเตาฮีดเป็นหลักเลยไม่ว่าอิบาดัตก็คือเตาฮีดนะพี่น้องการทำอิบาดัตของเราเนี่ยก็คือเตาฮีดเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำอิบาดัตที่ไม่เหมือนกับท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนั่นคือเรากำลังสร้างพิธีกรรมศาสนาขึ้นมาเองทำตัวเองเทียบเท่าพระเจ้าเพราะว่าคนที่สร้างคนที่วางบทบัญญัติคือใครอ่ะคืออัลลอฮ์ถ้ามีอีกคนหนึ่งที่วางบทบัญญัติให้เราเนี่ยแสดงว่าเราไปเชื่อเขานะเราเชื่อเขาแล้วก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นผู้วางบทบัญญัติทำได้นะเรากำลังทำให้เขามีสถานะเดียวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเตาฮีดเรื่องซุนนะห์เรื่องบิดอะห์ก็คือเตาฮีดเรื่องชิริกก็คือเตาฮีดเรื่องมุอามะละห์การเป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้เตาฮีดพี่น้องสิ่งแรกก็คือเตาฮีดฉะนั้นเชคฟาวซานเนี่ยแกบอกว่าในหนังสือที่แกชะรอห์ชะรูฮ์ซุนนะห์เนี่ยแกบอกรู้ไว้เลยคนที่มาดาวะอิสลามแต่ไม่พาดพิงหรือไม่พูดในเรื่องของเตาฮีดแฝงผลประโยชน์กับพี่น้องแฝงด้วยผลประโยชน์ทางดุนยาเพราะอะไรมั้ยการที่เรามาพูดเรื่องเตาฮีดเนี่ยมันจะเกิดแรงต่อต้านเยอะเพราะเราต้องพูดในเรื่องของความจริงต้องปรับความเชื่อของผู้คนซึ่งถ้าความเชื่อของผู้คนนะครับที่เขาเชื่อกันอยู่ฝังมานานเนี่ยถูกกระซาะหรือว่าถูกอะไรฮะสะกิดถ้าคนที่หัวใจไม่บริสุทธิ์เขาจะต้านทานทันทีเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเชื่อคือคุณงามความดีคือมันไม่เหมือนการดาวะเรื่องยาเสพติดไม่เหมือนการดาวะเรื่องพนันเรื่องเนี้ยคือสังคมยอมรับว่ามันไม่ดีแม้กระทั่งคนติดพนันหรือคนติดยาก็จะยอมรับว่าไม่ดีแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของเตาฮีดเรื่องความเชื่อที่มีความแตกต่างกันน่ะเขาว่ามันดีเขาจึงเชื่อแบบนี้และเขาจะโกรธเราทันทีถ้าเราบอกว่าเขาเชื่อไม่ถูกต้องฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากพี่น้องเชฟฟาวซาจึงบอกว่าคนที่ไม่ได้เรียนร้องเตาฮีดนะคือคนที่ไม่ได้เอาเตาฮีดมานำในการศึกษาในการเผยแผ่เนี่ยคือคนที่หวังผลประโยชน์ลึกๆกับผู้คนเพราะว่าเขาต้องการมวลชนเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพวกเราเขาจึงไม่พูดในสิ่งที่พวกคุณจะโกรธเขาเขาจะพูดเฉพาะสิ่งที่พวกคุณไม่โกรธเขาให้พวกคุณมารวมตัวที่เขาให้มาทำบางสิ่งที่อย่างที่เขานำเสนอนโยบายกับพวกคุณมันไม่ใช่เรียกร้องเตาฮีดพี่น้องฉะนั้นสังคมเวลาพี่น้องฟังบรรยายอย่างเงี้ยเคยรู้สึกเบื่อไหมผมเบื่อนะจานเบื่อฟังบรรยายซ้ำๆอ่ะอยู่เรื่อยๆเมื่ออดีตอ่ะตอนที่ผมเริ่มเรียนแล้วก็ออกมาฟังบรรยายคณาจารย์เนี่ยเวลาที่พูดถึงซอฮาบะห์ในช่วงแรกๆเราก็ขึ้นดีอ่ะอีหม่านแต่พอฟังซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยรู้แล้วพนันไม่ได้รู้แล้วดอกเบี้ยไม่ได้ซินาไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้และอะไรอีกจริงๆการบรรยายเนี่ยคือการนัสซิฮัตเท่านั้นเองพี่น้องการเรียนจริงๆต้องแบบที่อาจารย์บอกอาจารย์มุฟิดบอกต้องรู้จักตำรับตำราของชาวซาลับพี่น้องต้องให้โต๊ะครูต้องให้อาจารย์มาเปิดตำราซาลับและสอนพี่น้องนี่พี่น้องจะรู้จริงพี่น้องมาฟังบรรยายพวกเนี้ยฉาบฉวยฟังขึ้นกลับบ้านเหมือนเดิมพอผมมาเรียนรู้เรื่องเตาฮีดมากขึ้นเรื่องอะกีดะห์มากขึ้น
ตามคำพูดของนักวิชาการมากขึ้นรู้สึกไม่อิ่มเลยรู้สึกอยากเรียนรู้สึกอยากอ่านรู้สึกมันมีความสุขจังเลยได้ดำเนินชีวิตเวลาที่เราพูดถึงอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีความสุขเพราะเราเข้าใจคือมันไม่ใช่แค่ปลุกให้ขึ้นซาฮาบะลำบากแบบนี้ซาฮาบะอย่างนู้นอย่างนี้มุสลิมเราอดทนอย่างนี้คือมันไม่ใช่แค่นี้มันรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักคำว่ามุไฮมินแปลว่าอะไรรู้จักคำว่าคอลิกบารีอาซีดรู้จักอัสมาวะซีฟาตนามต่างๆของอัลลอฮ์รู้จักการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดสภาวะรู้จักในคุณลักษณะที่พระองค์ทรงดีใจกับบ่าวโกรธขี้เบารู้จักในความเมตตาของพระองค์รู้จักในการดูแลของพระองค์รู้ขุมมันยิ่งเรียนยิ่งไม่อิ่มมันอยากเรียนอยากเรียนอยากเรียนมันลืมไอ้การบรรยายที่แบบเป็นเหมือนที่เราเคยฟังมายาเสพติดเหล้านู่นนี่นั่นมันอีกโลกหนึ่งเลยมันรู้สึกว่าเวลาละหมาดเรารู้จักพระองค์จริงๆเรามาชาอัลลอฮ์สุญูดแล้วนี่อัลลอฮ์ที่เรารู้จักมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เลยนี่อัลลอฮ์แบบนี้เนี่ยผมถึงอยากจะให้มีการเรียนการสอนมีการดะวะเชิญชวนในเรื่องของเตาฮีดเยอะๆให้เรามีอรรถรสในการดำเนินชีวิตที่มันอีมานจริงๆอ่ะพี่น้องไม่ใช่อีมานแบบไม่รู้จักอัลลอฮ์เหมือนที่นบีบอกยุคสุดท้ายรู้จักอัลลอฮ์ได้ยินคำว่าอัลลอฮ์แต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์คือใครถ้าพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์จริงพี่น้องต้องรู้จักคุณลักษณะและนามของพระองค์ด้วยนั่นแหละพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์เหมือนผมรู้จักอาจารย์ชูโกตอาจารย์มูซิดผมตอบได้เลยอาจารย์มูซิดใส่แว่นอาจารย์ชูโกตลักษณะแบบนี้ชอบกินแบบนี้มีชีวิตแบบนี้นั่นคือเรารู้จักแต่ถ้าผมบอกว่ารู้จักอาจารย์ชูโกตอาจารย์ชูโกตใส่แว่นอาจารย์ชูโกตใส่เสื้อสีดำเสมอคือพูดแต่ว่ามันไม่ใช่อาจารย์ชูโกตแสดงว่าผมไม่รู้จักครับ แล้วพี่น้องบอกรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดกับอัลลอฮ์เนี่ยตลอดวันหนึ่งห้าเวลาทุกวันที่ผ่านมาพี่น้องบอกรู้จักอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์ไหนอัลคอลิกผู้สร้างอัลบาดียะก็ผู้สร้างอัลบารีก็ผู้สร้างสร้างยังไงสร้างเหมือนกันเลยเหรอทำไมชื่อต่างกันรู้จักไหมพระองค์สุญูดกับพระองค์มานานรู้จักไหมคิดนะครับต้องคิดเลยหรือเรายังเข้าใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดอยู่เวลามีปัญหาดำเนินชีวิตเนี่ยนึกถึงพระองค์จริงไหมคือนึกถึงอัลลอฮ์บอกฉันนึกถึงอัลลอฮ์ฉันอดทนเพื่ออัลลอฮ์อดทนแบบไหนอดทนแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ไหมบางคนยังไม่เข้าใจเลยความดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ความชั่วใครสร้างความชั่วใครสร้างความชั่วใครสร้างครับบางคนบอกชัยฏอนสร้างอ้าวชัยฏอนเป็นพระเจ้าเนี่ยสร้างความชั่วอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดความดีและความชั่วบางคนยังไม่เข้าใจเวลาเกิดปัญหาโทษชัยฏอนเกิดปัญหาโทษยินเกิดปัญหาโทษประยุทธ์โทษประยุทธ์จ้ะคือมุสลิมเราโทษไปทั่วเลยแล้วบอกรู้จักอัลลอฮ์คือรู้จักยังไงจ้านเสียงไหมเสียงไม่เป็นไรครับช่วงนี้เดี๋ยวเขาก่อมอกกันแล้วจ้านครับก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์ชูโกตครับผมครับก็ต่อนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราคุยกันเรื่องเนี้ยนะยันซูโบนะแต่อาจารย์นำบอกเมื่อกี้ผมว่าเลิกเถอะนะคือมันมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยในเรื่องของแนวทางของแนวทางของชาวซาลัฟในเรื่องของการดะวะนะวิธีชาวซาลัฟเรื่องการดะวะส่วนล้อเนี่ยมีเรื่องให้เราพูดคุยกันเยอะนะเพราะว่าคือเวลาที่เราอยากจะดะวะเหมือนที่ท่านนบีได้ทำเหมือนที่ชาวซะลัฟเขาได้ทำเนี่ยใช้วิธีของเขาเนี่ยเราต้องรู้ในได้หลายมุมหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องสอนอะไรใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้เน้นไปว่าเราสอนเตาฮีดรู้ว่าเราต้องสอนอะไรและสองเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยที่จะทำการดะวะเนี่ยเราจะต้องทำยังไงและตัวเราเองเนี่ยต้องทำตัวยังไงในการที่เราจะไปสอนคนอื่นเนี่ยและประการที่3นะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่า2ประการแรกคือเราต้องรู้จักคนที่เราจะไปดะวะเขาด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้จักคนที่เราไปดะวะเขาเนี่ยแน่นอนเราการดะวะของเราไม่มีทางสำเร็จ
พราะอะไรฮะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเริ่มต้นมายังไงพี่น้องสังเกตไหมว่าท่านนบีเวลาท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยเวลาท่านนบีสอนเนี่ยบางคนเนี่ยทำผิดท่านนบีไม่เห็นว่าอะไรเลยบางคนผิดหน่อยเดียวทำเรื่องดีนะแต่ว่าผิดท่านนบีว่าอย่างหนักเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะท่านนบีมองไปยังคนที่ทำว่าคนที่ทำผิดคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็รู้แค่ไหนดังที่เราเคยได้ยินกันอยู่นะว่าชาวอาหรับคนหนึ่งอาหรับชนบทอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งมาฉี่ในมัสยิดเนี่ยแล้วซอฮาบะห์ก็ลุกขึ้นจะไปเล่นแล้วจะไปจัดการแล้วท่านนบีว่าดะอูบอกว่าปล่อยเขาไปก่อนท่านนบีมองดูว่าคนคนนี้เนี่ยคืออาหรับบ้านนอกชนบทเนี่ยมาจากบ้านนอกมาเพื่ออยากจะมาเรียนรู้แต่ว่าวิถีชีวิตในความเป็นอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาอยู่ยังไงฮะไม่ได้มีห้องน้ำห้องท่าอะไรเหมือนอย่างบ้านเราอยากจะฉี่ข้างต้นไม้อยากจะฉี่ตามทะเลทรายตามอะไรเขาก็ฉี่แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าอิสลามมีมัสยิดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการอิบาดะห์พอเรามาถึงก็ฉี่ในมัสยิดเลยท่านนบีบอกปล่อยเขาไปก่อนทั้งที่ซอฮาบะห์จะเข้าไปจัดการแล้วแล้วถ้าเขาซอฮาบะห์จัดการตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรวุ่นวายหนักขึ้นอีกครับหนึ่งก็คือมัสยิดจากการที่ชายคนได้ฉี่มุมเดียวเนี่ยเป็นไงฮะพอเวลาซอฮาบะห์เล่นปั๊บทีนี้ก็เลอะทั้งมัสยิดเลยแล้วก็สองชายคนนี้เนี่ยตัดฉี่กลางคันเนี่ยเป็นไงฮะเป็นอันตรายกับตัวเขาอีกท่านนบีบอกว่าปล่อยพอเวลาชายคนได้ฉี่เสร็จแล้วท่านนบีสั่งซอฮาบะห์จัดการทำความสะอาดแล้วท่านนบีก็บอกกับเรียกชายคนนี้มาบอกว่าอันเนี้ยมัสยิดนะว่าทำอิบาดะห์ไม่เหมาะนะในการที่มาทำแบบนี้ชายคนนี้บอกไงฮะบอกโอ้ขอรอส่งเมตตาฉันแล้วก็เมตตามุฮัมมัดแล้วก็อย่าเมตตาคนอื่นอีกเลยเพราะอะไรคนอื่นจะมาเล่นเขาท่านนบีเมตตาเขาท่านนบีสงสารเขาถามว่าการที่คนคนหนึ่งมาฉี่ในมัสยิดเนี่ยถ้าเป็นยุคปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นไงฮะก็ทำไมจับโยนออกไปก็เอาน้ำมาราดทั้งตัวทั้งคนน่ะนะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ท่านนบีดูว่าคนที่มาทำเนี่ยเขาเป็นคนยังไงตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งท่านมูอาซบินญะบัลเป็นซอฮาบะห์รุ่นใหญ่มูอาซนำละหมาดแล้วก็อ่านยาวมาซูโบต้องอ่านยาวใช่ไหมฮะมูอาซอ่านยาวพี่น้องแต่คำว่าเราดูนะว่าคำว่าอ่านยาวในสมัยซอฮาบะห์กับในสมัยเราเนี่ยต่างกันนะของเราเนี่ยซับฮิตก็ว่ายาวแล้วใช่ไหมฮะซับฮิตก็ว่ายาวแล้วนะแต่ในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยมูฟัสซอลเนี่ยเขาเริ่มจากซูเราะห์ไหนรู้ไหมฮะเริ่มจากซูเราะห์กอฟที่ในการอ่านของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะอ่าน3 5 7 9เขาจะจบกุรอานภายใน7วันชาวสลับเนี่ยนะจบกุรอานภายใน7วันวันแรกอ่าน3ซูเราะห์วันที่2 5วันที่3 7วันที่4 9วันที่5 11วันที่6 13แล้วก็วันที่7ก็อ่านที่เหลือก็คือจากซูเราะห์กอฟไปเนี่ยเรียกว่ากิซอรซูเราะห์สั้นๆกิซอรมุฟัสซอลซูเราะห์สั้นๆแต่ของเราเป็นไงฮะของเราถ้าสั้นๆคือวัดดูฮาลงไปถ้ายาวๆคือซับบิฮิตก็ยาวแล้วแต่สมัยซอฮาบะห์เนี่ยที่เขาคำว่าอ่านยาวๆเนี่ยคืออะไรฮะคืออ่านยาวเนี่ยมากกว่า2หน้า3หน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ได้ไงว่าท่านนบีอ่านในซูเราะห์ในละหมาดมักริบเนี่ยอ่านซูเราะห์ตูรซึ่งในละหมาดมักริบท่านนบีอ่านสั้นแสดงว่านั่นน่ะตูรเกือบ3หน้าถ้ายาวล่ะท่านนบีอ่านยาวคือในละหมาดตะฮัจญุดดังที่ซอฮาบะห์จะได้งาท่านนบีอ่านลุกขึ้นยืนละหมาดแล้วก็อ่านบะเกาะเราะห์ซอฮาบะห์คิดว่านบีคงจะอ่าน100อายะห์แล้วก็ลงท่านนบีพอได้100ท่านนบีต่อกล่าวว่า200แล้วก็ลงจนจบบะเกาะเราะห์หวังว่าท่านนบีจบบะเกาะเราะห์แล้วก็จะลงรุกอ์ไม่ลงอ่านอันนิสาต่อพออ่านนิสาซอฮาบะห์คิดว่าอ่านนิสาแล้วก็จะลงอ่านอาลอิมรอนต่อ3ซูเราะห์นี่รวมกันประมาณ5ยุสกว่ายุสละ20หน้า5ยุสก็เท่าไหร่ฮะ100หน้าท่านนบีอ่านในละหมาดตะฮัจญุดนั่นคือยาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นมูอาซบินญะบัลอ่านในละหมาดซุบฮ์อ่านยาวแล้วก็ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปฟ้องท่านนบีบอกท่านนบีว่าฉันเนี่ยคงไม่น่าจะได้ละหมาดซุบฮ์ละเราต้องไปทำงานมูอาซได้อ่านยาวเหลือเกินคงไม่ไหวแล้วเป็นไงฮะพี่น้องในความรู้สึกของเราคืออิบาดะห์มันต้องทำให้มันเยอะๆให้มันยาวแต่ท่านนบีเป็นไงฮะเรียกมูอาซมาตำหนิ
แล้วตำหนิมูอาซคุณจะให้คนทิ้งละหมาดกันเหรอขึ้นเสียงกับมูอาซทำไมท่านนบีขึ้นเสียงว่าทั้งที่มูอาซเนี่ยทำสิ่งที่มันดีงามอ่านกุรอานเยอะๆให้คนได้ฟังแต่ท่านนบีตำหนิเขาบอกว่าคุณจะให้คนทิ้งละหมาดกันเหรอคนที่ละหมาดข้างหลังคุณเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งคนทำงานมีทั้งคนงานยุ่งมีคนใดเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านเนี่ยให้เอาใจใส่กับคนที่เป็นคนอ่อนแอคนที่เป็นคนที่เขาต้องมีภาระมีความอ่อนแอไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเข้าว่าท่านนบีสอนมูอาซอีกว่าให้คุณเอาใจใส่กับคนที่อะไรฮะคนที่ตามคุณอาหรับมาทำผิดไม่โดนว่ามูอาซทำเรื่องดีโดนว่าเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะท่านนบีเอาใจใส่กับผู้ที่ท่านนบีได้ท่านนบีกำลังบอกกับเขาเราจะเคยได้ยินหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามถึงว่าอิบาดะห์อะไรหรือว่าอามัลอะไรที่เป็นอามัลที่ประเสริฐที่สุดซึ่งซอฮาบะห์หลายๆท่านมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอามัลอะไรที่ประเสริฐที่สุดบางคนมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าบอกถึงอามัลหน่อยว่าที่มันจะพาฉันเข้าสวรรค์แล้วบอกนะว่าอามัลไหนที่จะให้ฉันได้ออกห่างจากนรกบางคนมาถามท่านนบีว่าอามัลไหนประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าละหมาดตรงเวลาอีกคนนึงมาถามท่านนบีบอกว่าการมีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์อีกคนนึงมาถามท่านนบีบอกว่าการญิฮาดในสงครามของอัลเลาะห์คนนึงมาถามท่านนบีบอกว่าการทำความดีต่อพ่อแม่ซึ่งแต่ละคนมาถามเนี่ยท่านนบีตอบไม่เหมือนกันเลยซอฮาบะห์บอกว่าเวลาที่เราจะวินิจฉัยบรรดาอุลามะห์เวลาเราจะวินิจฉัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดในหลักการเนี่ยเอาหลักฐานในเรื่องนั้นน่ะเข้ามารวมกันแล้วก็ค่อยตัดสินค่อยวินิจฉัยเค้าเลยวินิจฉัยออกมาว่าสรุปแล้วว่าท่านนบีเนี่ยที่ท่านนบีตอบไปแต่ละอย่างเนี่ยท่านนบีตอบด้วยกับการวินิจฉัยผู้ที่ฟังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่เราจะดะวะเขาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกันท่านนบีเอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์และเอาใจใส่กับคนที่ท่านนบีต้องการจะดะวะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่เวลาที่เราทำการดะวะเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราจะเอาใจใส่ก็คือคนที่เราจะดะวะด้วยเนี่ยเขาเป็นใครแล้วเราจะด่าว่าเขาแบบไหนซึ่งพี่น้องฮะสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งเราหลงลืมทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะถามว่าที่เราด่าว่ากันเนี่ยที่เราสอนกันเนี่ยใครที่ฟังเราอยู่ถามว่าเราต้องเอาใจใส่ไหมว่าคนที่เขานั่งฟังเราอยู่เนี่ยเขาเป็นใครไม่ใช่ทุกครั้งเราก็เอาใจใส่ในการที่จะป้อนข้อมูลที่มันเป็นอะไรที่มันหนักเข้าไปอย่างเดียวถามว่ารายการที่ออกรายการทีวีเนี่ยใครนั่งฟังฮะมีไหมนักเรียนศาสนามานั่งฟังรายการทีวีเนี่ยแทบจะไม่มีแสดงว่าใครนั่งฟังโต๊ะแชร์ที่นั่งฟังรายการของเรานั้นถามว่าคนที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยเราต้องทำการบ้านไหมว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยเขาเป็นใครหรือว่าเราจะพูดเอาแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดส่งให้เขาไปอย่างเดียวให้เราย้อนกลับไปดูนะพี่น้องย้อนกลับไปดูชาวซาลัฟว่าเขาดะวะกันยังไงเขาทำการบ้านกันไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าสักแต่จะดะวะนะพี่น้องแล้วก็สำเร็จท่านนบีสำเร็จมาเนี่ยท่านนบีทำการบ้านแล้วก็ดูว่าท่านนบีจะทำการดะวะตรงไหนไม่ได้มีการที่ว่าอยากจะสอนอะไรก็สอนอยากจะบอกอะไรก็บอกแต่มีการทำงานเป็นระดับเป็นขั้นตอนเรามาดูง่ายๆนะว่าตอนที่ท่านนบีจะอพยพไปเนี่ยอพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์ในวันแรกแห่งการอพยพเนี่ยถามว่าท่านนบีทำการบ้านแค่ไหนท่านนบีวางแผนแค่ไหนในการที่อยากจะอพยพไปโดยที่อะไรฮะสำเร็จในการที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายในครั้งนี้เนี่ยวางแผนในการที่จ้างคนนำทางที่ไว้ใจได้วางแผนในการที่เราจะทำการวางแผนในการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูเส้นทางให้เขาวางเส้นทางในการที่จะเดินทางจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยไปทางไหนฮะไปทางใต้หรือเหนือทางเหนือดิมักกะไปนะไปทางเหนือนะผมจะดูว่าหลับเปล่าจากมักกะสมัยนั้นไปทางเหนือแต่ท่านนบีเริ่มต้นเดินไปทางไหนฮะไปทางใต้เพื่อเป็นการหลอกให้พวกมุชริกีนมันงงแล้วมันก็ไปจับทางไม่ถูกแล้วท่านนบีก็เลือกคนที่ท่านนบีจะเอาเป็นคนคบไปด้วยแล้วก็มีคนรับใช้ท่านนบีเดินทางไปที่ได้นะไปกัน4คนทั้งท่านนบีท่านอบูบักอามิรบินฟุไฮรอแล้วก็อับดุลลาห์บินอุไรกะที่เป็นคนนำทางแล้วก็เส้นทางที่กองคาราวานเขาเดินเนี่ยท่านนบีไม่เดินเพราะอะไรฮะ
ี๋ยวมุชริกินมันจะจับได้ตั้งข้าหัวท่านนบีเดินเส้นทางที่คนเขาไม่เดินกันซึ่งถ้ากองทหารเดินทางไปทางท่านนบีเดินเนี่ยคือแน่นอนไปกัน100กับเหลือไม่ถึง50อ่ะท่านนบีมีการวางแผนในการทำงานเพราะนั้นการทำงานดะวะของเราเนี่ยพี่น้องฮะไม่ใช่ว่าเราสอนกันอย่างเดียวแต่เรารู้ว่าอะไรที่เราจะเอาไปสอนอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอุดออิลาซะบีลิร็อบบิกบิลฮิกมะห์จงเรียกร้องไปสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางผู้บานของเจ้าบิลฮิกมะห์ด้วยกับการมีฮิกมะห์ฮิกมะห์คือวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรควรจะวางตรงไหนรู้ว่าอะไรควรจะวางตรงไหนแล้วเราก็วางให้มันถูกที่วันเมาอิดอติลฮัสนะและมีคำเตือนมีคำสอนมีบทเรียนที่ดีงามเอาไปบอกกันวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอะห์ซันและจงถกเถียงด้วยกับสิ่งที่มันดีกว่าหมายความว่าถ้าหากว่ามันถึงขั้นจะต้องเถียงก็ทำการบ้านหน่อยว่าเถียงไปแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมหมายความว่าประการแรกเลยเราจะไปเถียงกับเขาเนี่ยเราต้องมีความรู้ดีกว่าที่เราจะถกเถียงกับเขาไม่ใช่วันนี้มีคนโจมตีอิสลามเราต้องต่อต้านอิสลามไปเลยไปถกเถียงกับเขาเขาไลฟ์สดเราก็ไลฟ์สดมั่งทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าเราถกเถียงไปแล้วเนี่ยเราจะถกเถียงได้ดีกว่าเขาไหมและสองถกเถียงไปแล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ดีกว่าไหมจนที่บรรดาอุลามะได้บอกเราถึงแนวทางในการดะวะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตอบโต้ในทุกเรื่องอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าอิซากานะอิงการุนมุงกัรยุอัดดีอิลามุงกัรอะอซัมฟะอิงการุนมุงกัรมุงกัรถ้าการตอบโต้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันนำพาไปสู่สิ่งไม่ดียิ่งกว่าการตอบโต้สิ่งไม่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีงงมั้ยฮะให้รอบเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวมีการบ้านนะถ้าการตอบโต้สิ่งที่มันไม่ดีมันนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดียิ่งกว่าการตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคนที่มันนั่งดื่มเหล้าแล้วเราก็รู้ว่าถ้ามันดื่มเหล้าเนี่ยมันก็เมาอยู่กับที่มันนี่แหละแต่ถ้าเราไปห้ามมันไม่ให้ดื่มเหล้าเนี่ยมันจะไปไล่ฆ่าคนดังที่อิบนุตัยมียะห์ได้ปฏิบัติอิบนุตัยมียะห์ได้เดินผ่านไปในคนกลุ่มนึงนั่งดื่มเหล้าอยู่มีคนถามอิบนุตัยมียะห์ว่าทำไมท่านไม่ห้ามเขาดื่มเหล้าบอกคนกลุ่มเนี่ยมันเป็นนักฆ่าแล้วถ้ามันไม่เมาเนี่ยนะมันจะไปไล่ฆ่าคนเราก็เลยให้มันอยู่ในมุงกัรที่มันเบาที่สุดเราก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่เราอยากจะตอบโต้อยากจะจิดานอยากจะถกเถียงดูว่าเราถกเถียงแล้วมันจะเกิดอะไรดีขึ้นมาไหมดังที่อัลเลาะห์บิลลาตีฮิอะซันอุลามะห์ได้บอกว่ามันกลับไปหาว่าสิ่งที่เราตอบโต้นั้นน่ะดีกว่าความรู้เราดีกว่าแล้วตอบโต้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมีเยอะพี่น้องในการทำงานดะวะเนี่ยเราจึงต้องดูว่าในเมื่อทุกสิ่งมันสำคัญเราก็ดูว่าอันไหนที่มันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะว่าเรามาดูว่าแนวทางวิถีของชาวซะลัฟในการดะวะเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเห็นมุมนึงอาจารย์มุนซิรเห็นมุมนึงอาจารย์อาดัมเห็นอีกมุมนึงเราอาจจะเห็นมุมมองในวิธีการในการดะวะไม่เหมือนกันว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดสิ่งนี้เราจะต้องนำพาไปสู่เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูพี่น้องย้อนกลับไปดูแนวทางชาวซะลัฟเราอยากจะเอาวิถีชาวซะลัฟมาใช้ก็ย้อนกลับไปดูวิถีชาวซะลัฟแล้วเราย้อนกลับมาดูตัวของเราเองกลับมาดูตัวของเราเองว่าตัวเราที่จะทำการดะวะคนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราควรจะเป็นคนยังไงแล้วเราก็ควรจะมีมารยาทดังที่อาจารย์ได้นำเกริ่นไปก่อนย้อนกลับไปดูพี่น้องเวลาย้อนกลับไปดูแนวทางชาวซะลัฟก็ไปดูในกุรอานในหะดีษว่าท่านนบีได้สอนเราว่ายังไงบอกเราว่ายังไงพี่น้องฮะอัลลอฮ์ได้บอกกับเราในเรื่องของการดะวะเนี่ยถามว่าดังที่เราเคยพูดคุยกันแล้วนะพี่น้องว่าคนที่เลวกว่าฟิรอูนเนี่ยจะมีไหมในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่บอกว่าอานารับบุกุมุลอาลาฉันนี่แหละคือผู้อิบานของพวกเจ้าที่เป็นผู้ที่สูงสุดคนที่บอกว่ามาอัลิมตุละกุมมินอิลาฮินกอยรีฉันไม่เห็นว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันเลยหมายความว่าไงฮะมันอ้างตนพระเจ้าแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่จะมา
ค้านกับเขาเขาก็จะพยายามที่จะเอาหลักฐานพวกเขาได้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะไลซะลีมุนกุมิสรวะฮาดินอันนะฮารุตัจรีมินตะฮ์ตีฉันมีอำนาจในอียิปต์ไม่ใช่เหรอในยุคนั้นเนี่ยอียิปต์คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าฉันมีอำนาจในอียิปต์ไม่ใช่เหรอวะฮาดินอันนะฮารุตัจรีมินตะฮ์ตีแล้วก็วังของฉันเนี่ยมีทานน้ำไหลอยู่ใต้นั้นด้วยมันพยายามที่จะสร้างวังให้เหมือนกับสวงสวรรค์ที่มีทานน้ำไหลอยู่ใต้นั้นพี่รุ่นบอกว่าฉันเนี่ยเจ้าที่สุดแล้วแต่พอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฟิรอให้มูซากับฮารูนเนี่ยย้อนกลับมาดะวะฟิรอูนฟิรอูนกับลูกน้องมันเนี่ยขับไล่มูซาขับไล่นบีมูซาให้ออกไปแต่อัลเลาะห์บอกว่าอิซฮาบาอิซฮับอิลาฟิรอูนอินนะฮูตะฆอจงไปหาฟิรอูนพอฟิรอูนนั้นมันได้ฝ่าฝืนนะมันได้หยิ่งพยองมันได้เกินละมันได้เกินธงละและอัลลอฮฺตะอาลาสั่งไว้อีกอายะห์นึงว่าไงฮะฟะกูลาละฮูกอลันลัยยินัลละอัลละฮูยะตะดักกะรเอายักชาให้เจ้าเนี่ยบอกกับเขาเตือนกับเขาพูดกับเขาด้วยกับคำพูดที่อะไรฮะกอลันลัยยินันคำพูดที่นุ่มนวลนบีมูซาจะกลับไปหาฟิรอูนเนี่ยฟิรอูนที่จะสั่งฆ่านบีมูซาเวลาที่ตอนที่มีปัญหานบีมูซาต้องหนีออกไปเนี่ยมีคนเตือนนบีมูซาว่าอินนัลมะลายะตะมิรูนบีอินนัลมะลาลียักตุลูกเตรียมตัวที่ทำการที่จะฆ่าเจ้าแล้วเพราะนั้นจงออกไปจงออกจากเมืองนี้ไปก่อนแล้วเขาต้องกลับมาในกลุ่มชนที่ต้องการที่จะฆ่าเขาเนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเขาว่าฟะกูลาละฮูกอลันลัยยินันจงบอกกับเขาคุยกับเขาด้วยคำพูดที่นุ่มนวลลาอัลลอฮูยะตะซักกะรหวังว่าเขาจะคิดได้เอายักชาหรือว่าเกิดความกลัวเพราะนั้นสาเหตุในการที่เราจะพูดกับคนที่เขาค้านกับเราพี่น้องอะถามว่าในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยกับคนที่ไม่ใช่คนอิสลามเราด่าว่าเขาเนี่ยเรารุนแรงกับเขาไหมเขาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะเรารุนแรงกับเขาไหมเราคุยหนักหน่วงกับเขาไหมคำตอบคือไม่เพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีงามที่เราควรจะเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันด้วยไม่ว่าเราจะอยู่คณะไหนก็ตามไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามการดะวะเนี่ยต้องเป็นไปด้วยนะฮะกอลันลัยยินันคำพูดที่มันนิ่มนวลลัยยินันไม่ใช่พูดธรรมดานะพี่น้องลัยยินันคำพูดที่มันนิ่มนวลแสดงว่าอะไรฮะนี่คือคำสั่งของคนที่จะด่าวะคนที่จะเอาแนวทางของชาวซะลัฟมาในการด่าวะคำพูดที่นุ่มนวลให้กับเขาการด่าวะคืออะไรฮะพี่น้องด่าวะคือการเผยแพร่ให้เขาทำการตอบรับเราด่าวะไม่ใช่การสอนปิดประตูสอนแค่คนอยู่ในกลุ่มเราแต่การด่าวะการเผยแพร่ท่านนบีถูกส่งมาเพื่อทำการเผยแพร่แล้วคนก็เริ่มเข้าอิสลามมาเรื่อยเพราะวันนี้การเผยแพร่ของเราเนี่ยมันต้องขยายออกไปให้ได้ขยายให้คนที่ยังไม่เข้าใจเราเนี่ยให้เขามาเข้าใจเราให้ได้เพราะวันนี้เราอยากให้คนอื่นเข้าใจซุนนะแต่เราพูดในวงซุนนะแล้วเราก็พูดในสำนวนที่มันไม่ได้นิ่มนวลเลยแล้วถามว่าใครจะมานั่งฟังเราโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดออกสื่อถ้าเราคุยกันในวง 4-5 คนอาจารย์ดำมีลูกศิษย์ 5-6-7 คนเนี่ยเราเรียกเข้ามาคุยกันแล้วก็นั่งคุยกันแบบว่าอัดกันให้เต็มที่ไปเลยไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาที่เราพูดเราสอนต่อคนที่เขากำลังจะเข้าใจเนี่ยอยากจะเข้าใจเนี่ยพี่น้องถามว่ามีใครไหมที่อยากจะโดนด่าไม่มีหรอกไม่มีใครจะโดนว่าหรอกเพราะนั้นท่านนบีเวลาท่านนบีทำการด่าว่าผู้คนเนี่ยท่านนบีจะดูว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วท่านนบีก็พยายามที่จะด่าว่าชายคนหนึ่งที่พยายามที่จะต่อต้านอิสลามแล้วก็มีคนบอกว่าท่านจะต้องไปคัดค้านนะอิสลามเนี่ยคัดค้านมุฮัมมัดนะไปตอบโต้เขาให้ได้อย่าให้มุฮัมมัดมาเอาศาสนาใหม่ออกมาทำการด่าวะแล้วเขาก็มุ่งตรงไปหาท่านนบีเลยอยากจะไปตอบโต้ท่านนบีท่านนบีก็เริ่มในการด่าวะเขาถามเขาว่าเจ้าเนี่ยกัมอิลาฮันตะบุดเจ้าเนี่ยมีพระเจ้ากี่องค์ที่เจ้าทำการอิบาดะห์ต่อเขาชายคนนี้บอกว่ามี7องค์6
องค์เนี่ยอยู่บนพื้นดินองค์หนึ่งอยู่บนฟ้าก็คือใครอะคืออัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ตาลาส่วนอีก6องค์อยู่บนพื้นท่านนบีได้ถามต่อไปว่าแล้วเวลาที่ท่านมีความต้องการเนี่ยอยากจะขอเนี่ยท่านจะขอองค์ไหนเขาบอกว่าเวลาที่ฉันมีความต้องการอย่างมากเนี่ยฉันก็จะกลับไปหาองค์ที่อยู่บนฟ้าท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สิทิ้งองค์ที่เหลืออยู่แล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะองค์จะเป็นผู้ที่ให้กับท่านทำให้ชายคนนี้เนี่ยเริ่มมีความคิดเริ่มเปิดใจในการพยายามที่จะเข้าใจในหลักการอิสลามพี่น้องอ่ะถามว่าถ้าหากว่าท่านนบีเนี่ยใช้แนวทางในการดะวะที่อะไรฮะดะวะด้วยกับความแข็งกร้าวด้วยกับความรุนแรงถามว่าจะมีคนรับอิสลามไหมอัลลอฮฺตาลาจึงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะบิมาเราะห์มะตินมินัลลอฮ์ลินตะละฮุมด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เจ้านุ่มนวลกับเขาลินตะละฮุมนี่คือเจ้าต้องนุ่มนวลกับเขานะและอัลลอฮ์ได้เตือนท่านนบีต่อไปว่าวะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลลัมฟัซดูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยฟัซซอนกอลีซอนกอลกอลีซอนกอลหมายว่าหัวใจแข็งกระด้างอุลามะเลยบอกว่าในเมื่อกอลีซอนกอลหมายว่าหัวใจแข็งกระด้างคำว่าฟัซซอนหมายถึงคำพูดถ้าเจ้ามีคำพูดที่แข็งกระด้างแล้วก็หัวใจที่แข็งกระด้างสิ่งที่เจ้าจะได้คืออะไรฮะลัมฟัซดูมินฮาวลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะออกห่างกระจายกันออกไปจากเจ้าเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบวางแนวทางไว้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีข้อยกเว้นนะพี่น้องเวลาที่ผมใช้คำว่าซอฮาบะห์เนี่ยคือซอฮาบะห์ทุกท่านไม่มีข้อยกเว้นซอฮาบะห์ทุกท่านเอาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่การปฏิบัติเพราะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจอัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าแต่ละคนมีโอกาสในการเรียนรู้ไม่เหมือนกันถามว่าทำไมในการอธิบายกุรอานที่มาจากอบูบักรจะเอามัดถึงได้น้อยเพราะอะไรฮะเพราะเวลาในการที่เขาต้องเอาไปปกครองคนเนี่ยในการบริหารในการปกครองเนี่ยต้องใช้เวลาไปกับตรงนั้นนี่อุลามะได้พยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจทำไมอิบนุอับบาสถึงได้มีตัฟซีรอยู่ในหนังสือเยอะกว่าคนอื่นเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นซอฮาบะห์ในรุ่นเล็กแล้วเวลาที่เขารายงานหะดีษบรรดาอุลามะได้บอกว่าซอฮาบะห์รายงานจากซอฮาบะห์ถือว่าเชื่อถือได้เพราะนั้นที่ซอฮาบะห์อิบนุอับบาสได้รายงานมาเนี่ยหลายๆการอธิบายกุรอานที่เอามาจากซอฮาบะห์ท่านอื่นแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะอะไรฮะเพราะรับมาจากซอฮาบะห์ด้วยกันอิบนุอับบาสเป็นเด็กในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พยายามเรียนรู้เขาเลยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ได้รับการรู้จักว่าสอนกุรอานที่นครมักกะห์และในบั้นปลายชีวิตขึ้นไปที่ตออิฟอิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์รุ่นใหญ่ที่มีความรู้เรื่องตัฟซีรเหมือนกันในบั้นปลายของเขาได้เป็นคนที่เป็นที่รู้จักว่าไปสอนตัฟซีรที่เมืองกูฟะห์คือประเทศอิรักปัจจุบันและคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่เก่งเรื่องอัลกุรอานตั้งแต่ในยุคแรกๆคืออุบัยบินกะอ์บเป็นที่รู้จักว่าเปิดโรงเรียนสอนกุรอานที่นครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่มีตัฟซีรมาจากซอฮาบะห์ทุกท่านไม่มีข้อยกเว้นจะชื่ออะไรก็ตามจะเป็นอับบาสจะอุบัยบินกะอ์บอิบนุมัสอูดหรือชื่ออื่นที่เราไม่ค่อยได้ยินแต่เรามั่นใจว่าเขาคือซอฮาบะห์ถือว่าเอามาเป็นหลักฐานได้ไม่ใช่ว่าซอฮาบะห์อิบนุอับบาสใช้เป็นหลักฐานได้คนอื่นใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ไม่ใช่แค่เป็นซอฮาบะห์เอาหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับเราอธิบายกุรอานมาให้กับเราถือใช้เป็นหลักฐานได้ทั้งหมดทุกคนเพียงแต่ว่าอิบนุอับบาสมีความเก่งมากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองด้วยกับดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับเขาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมฟักกีฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอจงให้เด็กคนนี้เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลและจงสอนให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของวิชาตัฟซีรในสมัยที่อุมัรบินคอตตอเป็นคอลีฟะห์อุมัรเรียกอิบนุอับบาสมาทดสอบต่อหน้าซอฮาบะห์รุ่นใหญ่ๆแสดงว่าอะไรฮะคนที่เรียกมาทดสอบต้องเก่งกว่าคนที่ทดสอบแสดงอุมัรบินคอตตอบในเก่งเรื่องตัฟซีรมากกว่าอิบนุอับบาสอีกเรียกอิบนุอับบาสมาทดสอบเพื่อให้คนอื่นเนี่ยยอมรับอิบนุอับบาสเพราะอะไรฮะอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นเด็กแล้วเวลาอุมัรต้องการตัดสินเรื่องใดพี่น้องอ่ะนี่คือแนวทางนะอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยจะเรียกซอฮาบะห์ที่ร่วมสงครามบะดัรเข้ามารวมกัน
แล้วก็ให้ซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยร่วมวินิจฉัยปัญหาแล้วค่อยตัดสินนี่คืออุมัรบินคอฏฏอบนะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันเนี่ยได้ฝันว่าฉันได้ดื่มนมแล้วฉันก็เอานมนั้นเนี่ยส่งให้ท่านอุมัรบินคอฏฏอบซอฮาบะห์ถามว่าแล้วท่านจะตีความเรื่องนี้ว่ายังไงท่านนบีได้บอกว่าอัลอิลมหมายความอุมัรบินคอฏฏอบจะเป็นคนที่ได้รับความรู้อย่างมากมายด้วยกับการรับรองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรก็ยังปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่อยากจะตัดสินในเรื่องใดแต่หนึ่งในคนที่อุมัรเรียกเข้าองค์ประชุมด้วยคืออิบนุอับบาสซึ่งซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยเวลาที่เห็นอิบนุอับบาสมานั่งร่วมวงด้วยเนี่ยเขารู้สึกว่าไงฮะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอาเด็กเข้ามาร่วมวงอิบนุอับบาสเป็นเด็กในสงครามอูฮุดอิบนุอับบาสท่านนบียังไม่ให้เข้าร่วมสงครามเลยกับเด็กอีกหลายคนเพราะอะไรฮะเพราะยังไม่อายุยังไม่เกิน15ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อุมัรเรียกเข้ามาในองค์ประชุมด้วยซอฮาบะห์ท่านอื่นก็บอกว่าเราก็มีนะลูกอายุเท่าอิบนุอับบาสเนี่ยทำไมท่านไม่ให้เราเอาลูกของเรามาร่วมบ้างทำไมเอาเด็กคนนี้เข้ามาอุมัรก็เลยเรียกซอฮาบะห์อาวุโสที่มาร่วมองค์ประชุมเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วก็ทำการทดสอบอิบนุอับบาสให้คนอื่นเห็นแล้วก็ถามซอฮาบะห์ทุกคนเลยว่าซูเราะห์อิซายาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตสุรานีเนี่ยวะรออัยตันนาซะดะคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาเมื่อชัยชนะการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตะอาลามาและการพิชิตได้สำเร็จแล้วและเจ้าก็ได้เห็นมนุษย์เข้ามาในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแบบอัฟวาจาเป็นกลุ่มๆเป็นก๊กๆฟะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นจงสรรเสริญอัลเลาะห์และจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อินนะฮูกานะตะวาบะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงตาวาบาผู้ทรงรับการตาวาตัวอุมัรได้ถามซอฮาบะทุกคนว่าพวกท่านเข้าใจแบบนี้ว่าอย่างไรแต่ละคนก็บอกว่าก็เป็นการแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีว่าชัยชนะได้มาแล้วเพราะนั้นเราต้องสรรเสริญให้มากๆบางคนก็นั่งนิ่งไม่ตอบอุมัรหันไปหาอิบนุอับบาสแล้วถามอิบนุอับบาสว่าเจ้าเข้าใจว่าไงอิบนุอับบาสได้บอกว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยหมายถึงอายะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าท่านนบีจะเสียชีวิตแล้วอุมัรก็เลยบอกว่าที่เจ้าเข้าใจนั่นแหละคือที่ฉันเข้าใจก็คือในเมื่อการพิชิตมันได้สำเร็จแล้วแล้วมนุษย์ก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปีที่8มีการพิชิตเรียบร้อยปีที่9เรียกว่าอามุลกุฟูดผู้คนหลั่งไหลเข้ามารับอิสลามและอัลเลาะห์สั่งให้เราตัสบีฮ์หมายว่าสั่งให้เราขอบคุณหมายความว่าหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจบหมดหน้าที่ท่านนบีแล้วเพราะนั้นซูเราะห์นี้เนี่ยหมายถึงอายะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรก็เลยบอกว่านี่ยังไงล่ะที่ฉันได้เรียกเด็กคนนี้เข้ามาร่วมประชุมด้วยเนี่ยเพราะว่าเขามีความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราจึงต้องย้อนกลับมาดูว่าเวลาที่เราจะเอาแนวทางของชาวซะลัฟมาใช้เนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวของเราเองด้วยว่าการที่เราอยากจะดะวะห์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยท่านนบีมีมารยาทแบบไหนท่านนบีทำตัวอย่างไรแล้วเราก็ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจริงนะพี่น้องเขาเอาจริงเวลาที่เขาจะทำงานศาสนาเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งอยู่ๆเขาเดินมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์บอกกับท่านรอซูลว่าโอ้ท่านนบีฉันไม่ไหวแล้วทำไมไม่ไหวอยากทำซินาเดินมาบอกกับท่านนบีพี่น้องคำถามนี้บ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้รู้ถึงความจริงใจที่เกิดขึ้นมาจากการอยากจะอยู่ในร่องรอยศาสนาหมายความว่ากำลังมาถามท่านนบีว่ามีข้อผ่อนผันให้ฉันบ้างไหมว่าฉันอยากทำซินาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วมีข้อผ่อนผันให้ฉันหน่อยไหมท่านนบีก็บอกเขาว่านั่งลงก่อนเป็นไงฮะจากที่ยืนอยู่เนี่ยคือมาเปียกมาเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยท่านนบีบอกให้นั่งลงก่อนใจเย็นแล้วท่านนบีก็เริ่มตั้งคำถามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในแนวทางนะหนึ่งในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานศาสนาท่านนบีได้บอกกับถามชายคนนี้ว่าคุณมีแม่ไหมชายบอกว่ามีท่านนบีก็ถามว่าแล้วคุณพอใจไหมว่าถ้ามีคนมาทำกับแม่ของคุณแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจากอารมณ์อยากมากตอนนั้นเนี่ยอยากทำซินามากเกิดอารมณ์อะไรฮะแค้นเลยดิ
แม้ท่านนบีมาถามว่าถ้าใครมาทำซินากับแม่ฉันเนี่ยฉันไม่ยอมแน่ท่านนบีถามต่อคุณมีพี่สาวน้องสาวไหมบอกมีแล้วคุณพอใจไหมว่าถ้ามีใครมาทำซินากับพี่น้องสาวของคุณเนี่ยท่านบอกไม่ท่านนบีถามต่ออีกว่าคุณมีน้าสาวไหมมีป้าสาวไหมมีญาติผู้หญิงไหมมีไหมชายที่บอกมีท่านนบีก็ตั้งคำถามเดียวกันจนชายคนนี้บอกว่าฉันจะไม่ทำซินาอีกแล้วกลับบ้านไปเลยนี่คือหนึ่งในแนวทางของชาวซะลัฟในการดะวะไปสู่อัลลอฮ์เขาห่วงตัวเองพี่น้องห่วงตัวเองก่อนที่จะทำการดะวะคนอื่นวันนี้อัลลอฮ์ตาลาได้บอกกับเราว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกูอัลฟุซะกุมจงปกป้องตัวของเจ้าปกป้องตัวเราเองก่อนได้บ้างหมดเวลาแล้วสกิปหมดเลยผมลงเลยเนี่ยยิ่งอยากกลับบ้านอยู่จงปกป้องตัวของเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเตือนคนอื่นเนี่ยเตือนตัวเองพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยนะในการเลือกหัวข้อมาพูดคุยกันเนี่ยเราต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยอ่อนเรื่องอะไรบางทีในผมนั่งพูดคุยนั่งเตือนกับพี่น้องเนี่ยว่าวันนี้เตือนเรื่องละหมาดซุบฮ์เพราะอะไรฮะซุบฮ์ไม่ค่อยตื่นไอ้ไม่ค่อยตื่นหมายความว่าไปสุเราะห์ไม่ค่อยทันนะจะละหมาดก่อนวันอาทิตย์ขึ้นนี่คือยังไงก็ตื่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาคือตื่นในยามเช้าเนี่ยยังไงก็ตื่นลูกจะกวนในยามค่ำคืนยังไงก็ตื่นคนชอบถามผมว่าถามลูกตื่นกระดึกดื่นเนี่ยลูกกวนไหมลูกนอนหลับมากไหมอะไรมากไหมผมตอบไม่ได้ไงเพราะเราไม่ค่อยได้ดูกลับบ้านไปแล้วก็นอนแล้วพอช่วงหลังผมก็ชิงถามภรรยาก่อนเลยว่าไอ้เมื่อคืนลูกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงเขาก็ดีใจว่าเราห่วงเขาไหนได้เราจะเอาคำตอบไปตอบคนอื่น นี่อย่าไปบอกเขานะ เพราะนั้นเราห่วงตัวเราเองพี่น้องห่วงตัวเราเองให้มากกว่าคนอื่นพี่น้องอย่าไปบอกใครนะ ห่วงตัวเราเองให้มากกว่าคนอื่นเพราะนั้นเวลาที่เราอ่อนเรื่องอะไรเนี่ยเราค้นคว้าเรื่องที่มันจะทำให้เราได้ต่อสู้กับนับสูงของเราให้ได้ปกป้องตัวเราเองก่อนวันนี้เราดูว่าบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราไปเอาจริงเอาจังเอาใจใส่กับอะไรฮะกับสังคมห่วงว่าสังคมเนี่ยจะมองกับเราว่าอย่างนั้นมองกับเราว่าอย่างนี้ต้องการให้คนมองดูว่าเอ้ยเราเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถ้าเราทำสิ่งนั้นสังคมจะไม่ชอบสังคมจะไม่มองพี่น้องเราถามว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่อโลกหน้าไม่ได้อยู่เพื่อสังคมเพราะนั้นทำอะไรก็ได้ที่ปกป้องตัวเราเองเนี่ยให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆและฟิตนะบนโลกดุนยาเนี่ยฟิตนะนี่มันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยนะมันคล่องนะพี่น้องและในวันนี้เนี่ยท่านนบีได้กล่าวว่าเนี่ยหะดีษว่าชัยฏอนเนี่ยนั่งบนบัลลังก์แล้วมันก็ส่งลูกสมุนของมันไปทำการล่อลวงผู้คนแล้วลูกสมุนพอเวลาไปล่อลวงแล้วเนี่ยคนนี้ต้องกลับมารายงานกับชัยฏอนรายงานอิบลิสอิบลิสนั่งบนบัลลังก์เนี่ยต้องกลับมารายงานอิบลิสว่าฉันได้ไปแล้วก็ทำให้เขาตั้งภาคีแล้วไอ้นี่มารายงานว่าฉันได้ไปให้เขาทำซินาแล้วให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ววันนั้นชัยฏอนเนี่ยมันคล่องแล้วแล้วมันก็พยายามที่จะล่อลวงเราในสิ่งที่เราเนี่ยบอดเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอดในเรื่องใดเนี่ยพี่น้องพยายามหาสิ่งที่มันจะทำให้เราได้ปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากเรื่องนั้นอย่างพวกเราเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครูวัยรุ่นตัวครูอย่างอาจารย์ยะยาอาจารย์นบีดีอะไรเนี่ยคือเขาเลยในเรื่องของเลยวัยในเรื่องของสตรีไปละนะในเรื่องของเพศตรงข้ามนะเขาก็ไปสู่ในการที่มุ่งมั่นอยู่ในการทำงานศาสนาแล้วแต่อย่างเราเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่บอกผมในวัยรุ่นนะเราก็ต้องหาสิ่งที่มันปกป้องเราให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ตรงนี้ให้ได้อย่าให้ชัยฏอนนั้นมาดึงเรามาล่อลวงเราและในเรื่องคืออย่างเราเนี่ยคุยเรื่องเตาฮีดกันตลอดชัยฏอนจะมาเล่นเรื่องชิริกเราเนี่ยมันคงเลิกแล้วแหละแต่มันก็จะหาจุดบอดของเราว่าเราเนี่ยบอดเรื่องอะไรแล้วมันก็จะมาเล่นเรามันก็จะมาดึงเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอะอย่าลืมว่า3สิ่งในการที่เราต้องทำการบ้านในเรื่องการดะอะวะก็คือ1เอาอะไรไปสอนแล้วก็2เราเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรในตอนที่เราไปสอนแล้ว3บุคคลที่เราสอนเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหน
และเขาอยู่ในสังคมอย่างไรซึ่งมีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดท่านนบีเวลาส่งใครไปท่านนบีจะบอกเลยว่าคุณไปหากลุ่มชนนั้นนะกลุ่มชนนี้นะเพราะนั้นจะต้องเริ่มด้วยสิ่งนั้นนะต้องสอนแบบสิ่งนี้นะเพราะนั้นพี่น้องอ่ะก็ฝากพี่น้องไว้นะในค่ำคืนนี้คิดว่าผมใช้เวลามากไปแล้วนะก็คงฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะก็ขออาจารย์มุนทิศอาจารย์ดำในวิธีนี้ต่อไปซึ่งบอกพี่น้องจริงนะว่าเรามีเรื่องราวที่จะคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่เยอะที่เราจะคุยกันได้เนี่ยแล้วถ้าคุยจริงเนี่ยยังซูโบถ้าคุยยังซูโบจริงเนี่ยผมคงต้องขังภรรยาไว้ในบ้านนั่นแหละมึงขังเข้าไปในบ้านจ้างเคยไหมคือเวลาไปแล้วเขาปิดประตูไม่ให้เราเข้าบ้านเนี่ยเวลาคนถามเราเนี่ยเราก็ตอบให้เราดูดีเข้าไว้ผมขังเมียไว้ในบ้านผมก็เลยอยู่ข้างนอกเชิญอาจารย์มุนดินครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์มุฮัมมัดชอบเอาไปใช้ได้เอาไปใช้หรือทำอยู่แล้วนะครับอาจารย์ชูโกตได้ให้3ข้อใช่ไหมครับเกี่ยวกับการทำงานดะวะผมเพิ่มให้อีก5ข้อเยอะไหมเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนครับแต่ผมจะสรุปเลย5ข้อแบบข้อละคำข้อละคำข้อละคำนั่นคือหน้าที่ของผมคนที่จะต้องทำงานดะวะนี่คือหน้าที่ที่จะต้องคันย่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรดาปวงปราชญ์เขาได้เรียบเรียงได้ร้อยเรียงเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่ความคิดของผมไม่ใช่ทัศนะของผมแต่เป็นการเขียนเป็นงานเขียนของเชคอับดุลอาซีดอิบนีอับดิลลาอิบนีบาสรู้จักไหมครับคนนี้นี่คือปราชญ์ซะลาฟุสซอลเลห์เป็นปราชญ์ที่ยืนหยัดในเรื่องของการทำงานดะวะท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากและเป็นอุลามะที่มองไม่เห็นนะครับที่อยู่ประเทศซาอุดีอะราฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วท่านได้สรุปในงานเขียนของท่านอันหนึ่งก็คืออัคลากุดดูอาตอัคลากุดดูอาตหมายถึงมารยาทคนที่จะทำงานดะวะคนที่จะทำงานเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์หนึ่งอัลอิคลาสคนคนนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจน้องๆคนไหนที่จะทำงานดะวะนะครับต้องมีความบริสุทธิ์ใจประการแรกเลยนะครับบริสุทธิ์ใจตรงเนี้ยแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจได้เลยไม่ต้องอาศัยการอธิบายไม่ต้องยกหลักฐานก็ได้เพราะเพลอหลักฐานเนี่ยเพลอนะครับต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานตรงเนี้ยงานดะวะเนี่ยต้องมั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นใครที่ไม่บริสุทธิ์ใจในการทำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาอยู่ในแนวทางนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับนะสองอัลอิลมุคุณจะต้องมีความรู้ถ้าจะทำงานศาสนาต้องมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนามีความรู้มีความถนัดในสิ่งที่เราจะทำเช่นถ้าถนัดในเรื่องอะกีดะห์สอนเรื่องอะกีดะห์เยอะๆพูดเรื่องอะกีดะห์เยอะๆถ้ามีความถนัดในเรื่องตัฟซีรอธิบายกุรอานพูดให้เยอะๆทำงานที่เราถนัดเราจะมีความบกพร่องได้น้อยที่สุดนะครับ3ฮาลีมันต้องมีความสุขุมต้องมีคัมภีรภาพภาษาไทยก็แปลว่าคัมภีรภาพต้องมีความอดทนนั่นแหละครับจะต้องแบกรับภาระแห่งความการถูกทดสอบเอาไว้อย่างมากมายเลยคนที่จะทำงานดะวะมันจะมีอุปสรรคมันจะมีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งกับคนทำงานดะวะอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อไหมพี่น้องเชื่อผมเถอะนะสามคนบนเนี้ยบนเวทีแห่งเนี้ยนะพูดแบบเนี้ยจะมีคนบางกลุ่มที่มองว่าสามคนบนเวทีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรียกร้องไปสู่เตาฮีดแต่เป็นพวกที่ชอบเหยียบเรือสองแคมเชื่อไหมล่ะจะต้องมีคนบางกลุ่มเขาจะเข้าใจอย่างนั้นเขาจะพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะก็สามารถยอมรับได้ความแตกต่างหลายๆเรื่องซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราผมบอกตอนต้นเราต้องละลายสิ่งต่างๆที่บรรดาซะลาฟุสซอลและเขายอมกันได้เราต้องยอมนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะงานการทำงานได้ว่ามันจะไม่ไปสู่เป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าเราไม่หยุดอยู่กับเรื่องที่เป็นเปลือกย่อยดังนั้นตรงนี้คือประเด็นสำคัญเหมือนกันต้องอดทนนะครับต้องอดทนนะสาสี่แล้วใช่ไหมครับอัลอามะลุบิดะวะติฮิก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดะวะด้วยทำในสิ่งที่เรียกร้องเชิญชวนเขาด้วยคล้ายๆกับที่อาจารย์ชูโกตได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้แต่มันมีอายะห์กุรอานอีกองค์การหนึ่งกะบูรอมักตันอินดัลลอฮ์มันเป็นที่น่ารังเกียจมากสำหรับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะสอนคนหรืออาจจะพูดบอกดะวะเชิญชวนแต่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่คนในสิ่งที่ตัวเองสอนไปน่าเกลียดตรงเนี้ยมันต้องสอนตัวคนพูดด้วย
ม่ใช่สอนคนฟังอย่างเดียวนะครับคนพูดเนี่ยก็เช่นกันเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าวันนี้เราสอนอะไรคนไปเราบอกอะไรคนไปแล้วเราทำไม่ได้อย่างที่เราพูดเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าอับอายนะตรงนี้เราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันและใครจะทำงานดาวะต้องมีข้อนี้ประการสุดท้ายครับดาคุลูกินฟาดิลินต้องเป็นคุณเป็นเจ้าของแห่งคุณลักษณะหรือจรรยามารยาทที่ประเสริฐงดงามคนทำงานดาวะจะกักขะไม่ได้นะครับจะเอาอร่อยไม่ได้เอามันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีจรรยามารยาทที่งดงามตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องมีระเบียบมีแบบมีแผนมีความประณีตดังนั้นพี่น้องครับเลิกได้แล้วกับการทำงานดาวะโดยที่ไม่สนใจอะไรเราจะสนใจแค่เรื่องเดียวในการทำงานดาวะกับเตาฮีดเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ถ้าเราไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในเรื่องการพูดการนำเสนอในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบที่คนเขาจะพิจารณาเพราะงานดาวะคือสิ่งที่จะต้องทำให้คนยอมรับในตัวเราเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยพี่น้องดูนะครับประวัติศาสตร์สอนเราเนี่ยนะครับนบีเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งบุคคลที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถึงแม้ว่าจะเป็นพวกมุชริกก็ตามก็ยังให้เกียรติและไว้ใจนับหน้าถือตาในตัวมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราขาดหายไปคือเราไม่สนใจรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เลยดังนั้นการทำงานดาวะที่บรรดาซะลาฟุศอลและประสบความสำเร็จแต่คนรุ่นเราเนี่ยล้มเหลวเพราะเราไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อยที่บรรดาซะลาฟุศอลและได้วางกรอบวางแนวทางเอาไว้ดังนั้น5ประการนี้เชคบินบาสบอกเอาไว้เชคบินบาสบอกเอาไว้นะครับ1อิคลาส2มีความรู้3มีความอดทนขันติ4ต้องปฏิบัติในสิ่งที่คุณดาวะและประการสุดท้ายข้อที่5ก็คือต้องเป็นคนที่มีจรรยามารยาทที่งดงามกุรอานหะดีษมากมายพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านเชคบินบาสได้หยิบนำเสนอแต่ผมไม่ขออนุญาตไม่หยิบยกนะครับเพราะว่ามันจะเยินเยอะเกินไปนะครับฝากเอาไว้5ประการสำหรับใครที่จะทำงานดะวะในแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลและตรงนี้5ประการสั้นๆง่ายๆครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนอาจารย์ทั้งสองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับมีคำถามมาเยอะมากเลยนะครับผมก็จะเลือก3คำถามเพราะว่ามันมีคำถามที่คล้ายๆกันนะครับเอาที่มันครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามขอถามอาจารย์มุนฟิตนะครับมีคนถามมานะฮะถามอาจารย์มุนฟิตนะครับที่อาจารย์บอกว่าร ู้เลยใครถามยังไม่ทันอ่านเลยฮะมีคนเอ่ยขึ้นมาเลยวิธีหรือสิ่งที่คนดะวะปัจจุบันทำเป็นสิ่งที่คนซะลัฟไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้คุณค่าเลยวิธีหรือสิ่งนั้นคืออะไรขอความชัดเจนกรุณายกตัวอย่างด้วยค่ะรู้เลยว่าใครถามคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องฟังอาจารย์อาดัมพูดนะนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นเอาชัดๆไปเลยนะการร้องนชีดการร้องเพลงสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องดูอะไรพี่น้องดูคนที่เป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไม่ต้องบอกชื่อนะเขาผ่านจุดนี้มาแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าวิธีการแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะนำทำงานเอามาผสมกับการทำงานดาวะแล้วเขาก็ยอมรับไปแล้วพี่น้องลองไปฟังดูคลิปในคลิปอยู่นะครับเขาบอกแล้วซึ่งตัวผมเองเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็เคยทำงานแบบนี้มาแล้วผมเคยเอานาชีตเอาเรื่องต่างๆไปสอนเด็กค่ายสอนเยาวชนแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจริงๆนะครับผมทำงานค่าย15ปีพี่น้องครับวันยาซุบิลละนะครับไม่ใช่การโอ้อวดนะเราพยายามใช้ทุกวิถีทางทุกกระบวนการเพื่อที่จะให้เด็กมันมีความนิ่งมีความสงบและมีความรักในอิสลามแต่15ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับเราทำงานด้วยกับการสอนเด็กร้องอนาชีตไม่มีประโยชน์เลยไม่สำเร็จเลยครับผมทำมาแล้ว
ไม่สำเร็จจริงๆวัลลอฮีเลยครับดังนั้นตรงนี้แหละคือจุดบอดที่เราต้องปรับคนซุนนะเราในอดีตอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแต่นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่บรรดาดูอาตบรรดานักเผยแพร่ชาวสลัฟจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยเพราะมันถือว่ามันเป็นเรื่องของความไร้สาระและหมดเวลาไปกับความเปล่าประโยชน์ดังนั้นครับพี่น้องเพลงนาชีดเนี่ยนะครับฟังร้อยครั้งถามจริงๆพี่น้องเบื่อไหมแจ้ดานุพลแก้วการเนี่ยทันกันไหมทันฮะน้องไม่ใช่นาชีดเหรอนะครับมันก็มีนาชีดที่เขาคีราฟกันนะที่เขาจะคีราฟเขาจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในบรรดามวลหมู่นักวิชาการแต่ผมกำลังจะบอกว่าการใช้ดนตรีการใช้เพลงในการด่าว่าเชิญชวนคนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมเองได้มีโอกาสทำมาแล้วฟังเพลงเนี่ยนะครับพี่น้องฟัง10ครั้งยังไม่เท่าไหร่20ครั้ง100ครั้งพี่น้องมันรู้สึกเบื่อชินชาแล้วไม่อร่อยจริงๆนะแต่พี่น้องฟังกุรอานมากี่ปีแล้วเราฟังกุรอานเนี่ยเช็คซูเดสเราฟังมากี่ปีแล้วครับพี่น้องฟังแล้วเป็นไงบางคนยังขนลุกอยู่เลยใช่ไหมครับฟังเช็คที่เรารู้สึกว่าเสียงเขาไพเราะเสียงเขาดีจะฟังซูเราะเดียวกันเหมือนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ากี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกุรอานไม่เคยทำให้เราเบื่อหน่ายเลยนี่คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเอาเรื่องเดียวพอนะครับอาจารย์เอาอีกเหรอครับอะฮะครับอ่าฮะมันก็ยังมีการส่งเสริมครับพอเขาจัดการอืมครับเราก็ไปช่วยอ่าฮะเราก็เห็นนักเรียนเนี่ยร้องเพลงนักชีพครับบางคนกันที่ตรงนี้ก็เต้นระบำด้วยอืมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นทางประเทศไทยเป็นยังไงนะคะก็อันนึงก็คือว่าอันนั้นคือระดับเด็กครับการก็คือว่าสำคัญมากอืมครับการเข้าว่าของเขาเนี่ยถูกต้องไหมอืมอะไรเพื่อบอกว่าควรจะแก้ไขครับใช่อันนี้ก็เอาไปใช้ได้การได้ว่าแบบนี้การได้ว่าแบบนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับตรงนี้นะการใช้การกระทำแล้วก็การได้ว่าแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องในทัศนะของผมไม่ถูกต้องจากประสบการณ์ของผมในทัศนะของผมไม่ถูกต้องและนักวิชาการซะลาฟุศอลและหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการทำงานได้ว่าโดยใช้วิธีการแบบนี้แต่จำไว้เถิดครับมันจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เสมอในบรรดามวลหมู่นักวิชาการนั่นคือสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะยึดนักวิชาการที่เขาเชื่อและยอมรับและไว้ใจเราก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันที่เราจะเชื่อและยอมรับในบรรดามวลหมู่นักวิชาการที่เรามั่นใจนั่นก็คือบรรดาปราชญ์ที่ยึดในแนวทางของซะลาฟุศอลและเราเชื่อมั่นครับผมอาจารย์แสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าจะเห็นด้วยครับคนที่เห็นด้วยว่าวิธีอันนั้นต้องมีลักษณะของที่ท่านจะมีความเหมือนกันใช่ไหมคะหรือจะได้มีบางคนที่บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยลักษณะที่ท่านนบีทำที่แท้จริงเนี่ยไม่มีครับมันจะมีเหตุการณ์ที่นบีอพยพจากมักกะเข้าสู่มะดีนะห์มันจะมีการขับร้องลำนำนะชีดเนี่ยตอละอันบะดลูอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมนั่นคือการกิยาสการเทียบเคียงเอาเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท่านนบีทำเนี่ยเอามาใช้กับการทำงานดะวะห์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันแตกต่างกันค่อนข้างจะสูงฮะใช่ครับดออิฟด้วยฮะดิสบทเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดบรรดานักวิชาการซะลาฟุศอลจริงไม่เห็นด้วยและเราก็เห็นด้วยในทัศนะแบบนี้อาจารย์จะเสริมเชิญครับผมขอเสริมในคำถามตรงนี้นะฮะ ที่ด็อกเตอร์นะครับได้ถามมาถึงกลุ่มชะมัดตับลิกเนี่ยเขาอ้างก็อ้างนบีเหมือนกันนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งต้นแล้วว่าการที่เราจะอ้างนบีเนี่ยสิ่งที่จะมาบ่งชี้ได้ว่านบีทำจริงหรือไม่หรือว่าเข้าใจถูกไหมกับสิ่งที่นบีสอนเนี่ยคือดูซอฮาบะห์เลยทีนี้ถ้าญะมาอะฮ์ตับลีกเขาบอกว่าเขาออกไปทำงานดะวะไปเชิญชวนพี่น้องมันทัศลับที่สิ่งที่ซอฮาบะห์ทำเนี่ยคือการแยกในเรื่องของเตาฮีดกับชิริกในเรื่องของการแยกซุนนะห์กับบิดอะห์อย่างชัดเจนนี่คือมันทัศแปลว่าแนวทางของชาวซะลัฟหรือว่าของบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่ยะมาอะฮ์ตับลีกมีข้อบกพร่องในวันนี้นะครับคือการที่ไม่แยกในเรื่องของซุนนะห์กับบิดอะห์และในเรื่องของชิริกอาจจะมีพูดมีอะไรบ้างแต่เรื่องของซุนนะห์กับบิดอะห์นี่ไม่มีเลย
ผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่า ผมเองจะรู้จักกับพี่น้องจะมาตับลิกเยอะเขาจะไม่ค่อยเข้มข้นมากเลยเนี่ยเขาจะถือว่าใครเชื่อยังไงก็ไม่เป็นไรเอาง่ายๆถ้าหากว่าพวกเราที่นี่ทุกคนไปละหมาดที่มัสยิดที่เป็นดะวะที่ดะวะเขาอยู่ตรงนั้นเขามียามาตับลิกอยู่ตรงนั้นน่ะพี่น้องไปละหมาดยังไงก็จะไม่มีใครมาว่าหรืออยู่ในมัสยิดนั้น30ปีเลยพี่น้องจะไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะกีดะห์ของเราของชีอะห์ของคอวาริดของมุตะซิละห์ของญิบรียะห์ของกอดารียะห์ของกอดินียะห์ของมุรจิอะห์ของเยอะแยะมากมายเราแยกไม่ออกเลยเพราะเขามีนโยบายไม่มีการพูดเพื่อเอาเอกภาพเป็นหลักสิ่งนี้แหละที่ว่ามันขัดกับสิ่งที่ซอฮาบะห์เขาปฏิบัติสิ่งนี้เองที่ว่าขัดการดะวะทุกคนอ้างนบีหมดแต่ดะวะยังไงนี่อีกเรื่องนึงครับส่วนเรื่องของนาชีดเนี่ยอาจารย์ จริงๆเนี่ยมุชริกีนเนี่ยเขาทึ่งมากนะกับกุรอานแม้กระทั่งจินน่ะซูเราะห์จินกุลอูฮียะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะมินัลจินจินเนี่ยก็ยังทึ่งกับกุรอานมุชริกีนเนี่ยได้ยินนบีมาพูดนู่นนี่นั่นมีคนบอกนบีโกหกนบีมาขับร้องลำนำนู่นนี่นั่นพอไปฟังจริงทึ่งกับกุรอานมุชริกีนทึ่งคือทุกคนทึ่งแต่มุสลิมเราทิ้งกุรอานไปร้องนาชีดที่วันเนี้ยบางทีเนี่ยผลผลิตของสิ่งเนี้ยที่วันเนี้ยพวกเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถจำกุรอานได้ลองนึกดูในอดีตของเราเนี่ยเราเสพอะไรบางคนฟังเพลงบางคนก็อยู่กับนาชีดนี่แหละอย่างค่ายที่อาจารย์บอก15ปีผมก็เคยเป็นพี่เลี้ยงค่ายที่ได้ทำค่ายมาบ้างมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แบบพอมาวันนึงเราก็งงเหมือนกันนะอาจารย์ช่วงปิดค่ายเนี่ยแล้วก็มีนาชีดร้องปิดค่ายพี่น้องเคยเจอไหมมีการจับมือประสานนี่อาจารย์จับมือประสานกันแล้วก็ร้องนาชีดปิดค่ายแล้วเราก็ร้องไห้ไม่รู้พี่เลี้ยงบิ้วเรายังไงด้วยกับนาชีดแล้วเราก็ร้องไห้ไอ้เราก็น้ำตาไหลก็ร้องไห้เสียใจมากจะจากกันพอปิดค่ายเสร็จปั๊บอีกวันหนึ่งก็เจอกันพอดีเลยก็นึกในใจไอ้เมื่อวานกูจะร้องไปทำไมเฮ้ยนาชีดนี่มันสามารถจะมาครอบคุมความรู้สึกเราให้มันเป็นไปตามคำร้องลำนำที่มันเป็นน่ะอย่างที่อาจารย์มุนทิศบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือมันไม่เหมือนอายะห์กุรอานที่เราอ่านขึ้นมาวัยลุยยามาอิดิลลิลมุกัซซิบีนหายนะจะเกิดกับผู้ปฏิเสธมันมีความหมายแต่นาชีดมันไม่มีความหมายอะไรที่ให้อีหม่านของเราขึ้นเลยเราไม่ทึ่งกับกุรอานแต่เราทึ่งกับนาชีดคำว่าทึ่งกับนาชีดคือเราอยากจะฟังมันอยากจะเสพมันพอนาชีดใหม่ๆมาเราก็อยากจะจำมันแต่กับอัลกุรอานเรากลับทิ้งมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันถามว่าในอนุบาลหรือว่าในเยาวชนเรามีการสอนอาชีพได้ไหมผมว่าได้นะผมว่าไม่มีปัญหามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสอนได้คือให้เขาได้มีกิจกรรมบ้างได้แต่ถึงขั้นแบบว่าเอาเป็นเอาตายกับอาชีพมีการออกมาแสดงโชว์กับอาชีพนี่ผมว่าเราจะให้ความสำคัญกับนาชีดมากไปกว่ากุรอานทำไมเราไม่ให้เด็กท่องจำกุรอานไปเลยหรือท่องจำฮะดิษไปเลยเด็กๆเนี่ยจำดีนะนาชีดแป๊บเดียวเขาจำแต่กุรอานเนี่ยเขาไม่จำเลยเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับไปคิดกันนะครับคำถามถัดมาครับถามอาจารย์ชุโกรดานีสมันเลยนะฮะไม่ใช่ดานีสมันนะครับต้องขออาจารย์ขออาจารย์ด้วยนะครับทำอย่างไรไม่ให้หัวใจเรารักในสิ่งที่ไร้สาระและคนที่ทำบิดอะห์เขาเอาคำสอนมาจากผู้ใดคือง่ายๆว่าบิดอะห์เกิดมาได้ไงอันนี้จัดบรรยายได้อีกรอบนะเนี่ยคือคำถามสองคำถามจะบรรยายได้สองรอบนะลืมมาถามว่าอะไรอาจารย์ทำอย่างไรไม่ให้หัวใจไร้สาระทำอย่างไรไม่หัวใจไร้สาระคือท่านนบีเนี่ยบอกหนึ่งในรูปอายท่านนบีได้สอนให้ซอฮาบะห์อ่านได้คือยามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิก
โอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ่ยคือขอดูอาจารย์ล้อนะว่าให้พระองค์ได้หัวใจของเราในมั่นคงในศาสนาของเราอายชาพอเวลาได้ยินดูอาเนี่ยอายชาแปลกใจถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะอินนัลกอลลัตตะกอลละหัวใจเนี่ยจะพลิกไปพลิกมาท่านนบีได้บอกว่าอินนัลกอลบัยนัลอุสบออัยนมินอศอบิอัรเราะห์มานหัวใจเนี่ยจะอยู่ระหว่างนิ้วทั้ง2ของนิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูกอลลิบุฮากัยฟะชาอัลเลาะห์ตะอาลาจะพลิกไปพลิกมาตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์หะดีษซอฮีหะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าไงฮะหมายความหัวใจของเราเนี่ยมันจะพลิกไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือดุอาขอดุอาให้หัวใจของเรามั่นคงไม่ใช่ว่าพวกเรานะพี่น้องไม่ใช่ว่าพวกเราอย่างเดียวนะที่ว่าเราหัวใจของเรามันจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยแม้แต่โต๊ะครูที่นั่งข้างบนเนี่ยมีเหมือนกันนะบางทีจะตื่นแล้วมาซุบฮ์บางทีก็ยากนะพี่น้องอันนี้เรามองเรื่องซุบฮ์ก่อนนะเรื่องที่เราจำเป็นต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าพอเราเป็นโต๊ะครูได้บรรยายแล้วอีหม่านจะเป๊ะจะเต็มร้อยจะอะไรทุกอย่างไม่ใช่น้องอย่าคิดผิดนะน้ำดื่มอะลูกกาน้ำดื่มอะลูกกานะอาจารย์น้ำบอกเพราะนั้นหัวใจของเราอ่ะมันพลิกไปพลิกมาได้เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่อีหม่านเราอ่อนลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนเวลาอีหม่านอ่อนลงมาแล้วเนี่ยคือท้อเลยโอ้เลวดีกว่าว่าตัวเองดีไม่ได้แล้วอีหม่านจะมีขึ้นมีลงนะเวลาที่เราบรรดาซอฮาบะห์บอกท่านนบีแล้วว่าทำไมเวลาที่เราอยู่กับท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีสอนเนี่ยอีหม่านเรามันขึ้นแต่เวลาเรากลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยอีหม่านเรามันลงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่อีหม่านจะมีขึ้นแล้วก็มีลงเพราะนั้นเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าหัวใจของเรามันกำลังถอยหลังเนี่ยให้เราพยายามที่จะทำสิ่งที่มันเพิ่มพูนอีหม่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการขอดุอาแล้วก็การทำอิบาดะห์แล้วก็การอยู่ร่วมกับคนดีซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าคำถามนี้เนี่ยจัดบรรยายได้ในครั้งอีกรอบนึงนะอาจารย์เป็นหัวข้อที่ดีนะอาจารย์ยาซากะโลคอนะครับคำถามที่พี่น้องมาถามคำถามสุดท้ายนะครับว่าทำไมเราต้องดาวะในเรื่องของเตาฮีดคือก็เป็นคำถามที่เราตั้งหัวข้อการบรรยายนี้ขึ้นมาพี่น้องเตาฮีดเนี่ยเราใช้ได้อีกคำหนึ่งอากีดะหรือว่าใช้ได้ว่าอีหม่านก็ได้แต่ว่าเป็นอีหม่านประเภทที่ไม่มีการเพิ่มและไม่มีการลดเหมือนที่อาจารย์ชูโกตได้บอกว่าถ้าหากว่าเป็นประเภทในเรื่องของอีหม่านเนี่ยมันจะมีเพิ่มแล้วก็จะมีลดใช่ไหมฮะคืออีหม่านที่อาจารย์ชูโกตได้บอกเนี่ยหมายถึงว่าการถ้าเราทำความดีในวันหนึ่งเนี่ยอีหม่านเราเพิ่มพูดดีละหมาดดีตรงเวลาซอดาเกาะอีหม่านเพิ่มวันหนึ่งเราเกียจค้านเราไร้สาระเราแย่อีหม่านเราตกแต่ในเรื่องของไอเกียอากีดะหรือในอีหม่านอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกร้องกันเนี่ยมันจะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่ตกและมันอยู่ในใจเป็นสิ่งที่นบีใช้เวลาเรียกร้องตลอดตอนที่อยู่มักกะและจนกระทั่งท่านเสียชีวิตการคืออะไรฮะถ้าหากว่าเรามีอากีดะหรือว่ามีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบถูกต้องนะคือเชื่อในอัลลอฮ์ถูกต้องเนี่ยเราทำความดีหรือไม่ทำความดีอัลลอฮ์ก็ยังอยู่บนความถูกต้องในความเชื่อของเราแต่ถ้าหากว่าเราอากีดะห์ไม่ถูกต้องคือเราไม่เข้าใจอัลลอฮ์เราให้ทำความดีแค่ไหนเราก็ไม่เข้าใจอัลลอฮ์และสิ่งนี้มันต้องเช็คจากการถามจากสิ่งที่อยู่ในใจเราจากการพูดจากการบอกเหมือนกับว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดที่อิกอมาตุลมุมินีเนี่ยยืนเป็นแถว3แถวเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าคนเนี้ยอากีดะห์ยังไงจนกว่าจะถามว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงรู้จักอัลลอฮ์มากแค่ไหนและการตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงไม่ใช่เป็นการเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องราวของอัลลอฮ์แต่เป็นการปรับเพื่อให้เราและท่านได้รู้จักอัลลอฮ์แบบถูกต้องเหมือนที่นบีถามหญิงที่เป็นเด็กรับใช้เด็กทาสว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไหนแต่การถามต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่มุมที่และเกินเลยมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่มันพอดีนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีการดะวะเตาฮีดนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเรานะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์มุนดิษมันติเมาะนะครับอาจารย์ชูโกรดานิสมันนะฮะที่เดินทางมาจากแถวหนองจอกแถวมินบุรีไกลมากเลยแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้งานวันนี้ได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะมา
จัดบรรยายเดือนละครั้งคือผมเนี่ยถ้าโรงเรียนที่นี่เสร็จที่เรามีนโยบายจะสร้างเนี่ยโรงเรียนฮาฟิซอะลูกาตรงนี้เสร็จเนี่ยผมอยากจะเปิดสอนที่มันเป็นหยิบตำราเนี่ยมาสอนอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งสอนหะดีษกับตัฟซีรกุรอานมันสำคัญมากพี่น้องคือเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมได้ไม่กี่วันเมื่อเนี่ยผมได้สอนเด็กนักเรียนจับหนังสือมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกมาสอนถามว่าเด็กนักเรียนเนี่ยได้รับความรู้ที่แบบไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เจอกับความรู้ที่มันละเอียดมากจากการที่เราได้เรียนเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมันจะได้มากกว่าการบรรยายการบรรยายมันเหมือนแบบไปสะกิดพี่น้องนิดนึงเอาอิสลามนะเอาอีมานนะอย่าทิ้งอิสลามนะต่อสู้อิสลามนะแต่ความรู้ที่เป็นรายละเอียดพี่น้องจะไม่ค่อยได้ผมบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นบรรยายที่ไหนก็ตามที่สำคัญต้องเปิดตำราพี่น้องอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมัสอะละถ้าหากว่าพี่น้องบ้วนอะไรฮะอาบน้ำละหมาดพี่น้องเอาน้ำลืมของการลืมบ้วนปากและพี่น้องล้างหน้าฟังให้ดีนะพี่น้องลืมบ้วนปากและพี่น้องล้างหน้าพอพี่น้องนึกขึ้นมาได้เนี่ยพี่น้องต้องกลับมาบ้วนปากและต้องกลับมาล้างหน้าใหม่ไหมเด็กนักเรียนฮาฟิซตอบได้เพราะเขาเรียนต้องกลับมาเรียนต้องกลับมาล้างหน้าใหม่ไหมครับไม่ต้องบ้วนปากแล้วก็ไปล้างมือจนถึงข้อศอกได้เลยแต่ถ้าหากว่าพี่น้องลืมล้างหน้าและลืมล้างมือจนถึงข้อศอกพี่น้องนึกได้ล้างหน้าใหม่แล้วต้องกลับมาล้างมือจนถึงข้อสองใหม่อีกครั้งหนึ่งคือมัสอะละแบบนี้มันจะอยู่ในตำรับตำราที่น่าเรียนน่าศึกษาขอดุอาให้โรงเรียนฮาฟิซได้เกิดจริงผมจะพยายามทำเต็มกำลังเลยให้ที่ตรงเนี้ยมันมีการเรียนการสอนในเรื่องเราศาสนาแบบเต็มที่อินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับสำหรับอาจารย์ทุกท่านและพี่น้องทุกท่านนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته